วลาออกล่ามังกรแฮ่ๆเห็นด้านหลังไหมครับผมมีอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจิตใจเทโลรถอิชิอาเซรุกับซีรีส์ Minecraft Wakanobox พาร์ทที่30นะครับผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นด้านหลังนะครับผมด้วยความที่ว่าผมอยากให้ Minecraft มันจบภายใน30พาร์ทอย่าให้เกินนี้และสัปดาห์ที่แล้วเราเล่นไปทั้งหมด4ชั่วโมงใช่ไหมความจริง6ชั่วโมงด้วยอ่ะแต่เนี้ยผมยังรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ทันผมก็เลยนี่ได้ออกแบบไปในช่วงเบื้องหลังที่แบบไม่ได้เอามาออกคลิปนะครับผมเล่นไปอีก3ชั่วโมงได้ของเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ได้มาแต่ว่าชุดเนี่ยแตกหมดเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าผมไปต้องไปปะทะกับบอสไกอาของเราทีนี้ผมทำไปนะครับผมอันนี้ด้านหลังสุดเนี่ยเป็นโซนปั๊มมานาซึ่งผมได้อัปเกรดตัวเครื่องสเปรดเดอร์นั่งเดิมมันจะเป็นมานาสเปรดเดอร์ใช่ไหมอันนี้ผมอัปเกรดเป็นไกอามานาสเปรดเดอร์ซึ่งไอ้นะไกมานาสเปรดเดอร์นี่เป็นตัวนี้ซึ่งสูตรของมันนะครับผมก็คือต้องใช้ไกอาสปิริตไอตัวนี้แหละที่เราต้องไปฆ่าบอสไกอาแล้วจะได้มา8ชิ้นซึ่งเราอัปเกรดเยอะมากนะครับผมแล้วก็ต้องการเอลเวนมานาสเปรดเดอร์กับดราก้อนสโตนดราก้อนสโตนก็แค่เอามานาไดมอนด์ไปโยนได้เป็นประโยคมาแตกหน่อนะฮะส่วนไอตัวเอลเวนมานาสเปดเดอร์ก็คืออัปเกรดจากวิชจากไอลิฟวิ่งวูดเป็นดรีมวูดนะครับผมแล้วนั้นก็แล้วก็ตัวเนี้ยเปลี่ยนจากทองเป็นเอลิเมนเทียมแค่นั้นเองแล้วก็อัปเกรดมาได้ตัวนี้แล้วก็เอามาอัปเกรดเหมือนที่เห็นนี่แหละก็ผมทำเยอะมากนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4นับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15เครื่องแล้วก็นี่ผลิตมานาเตรียมไว้หลายๆถังนะครับผมเพราะว่ามานามันใช้เยอะไงแล้วออโตเมติกชาเลนจ์จะบอกว่าช่วงที่ระหว่างทำก็เสร็จไป3เฟสเลยแน่เนี่ยลิควิดโซครั้งที่แล้วเราเกือบได้ใช่ไหมแล้วเราก็เก็บได้ระหว่างทางพอดีลาวาเก็บครบแสนถังแล้วลิฟวิ่งวูดเก็บครบเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมนี่ไอตอนที่เราต้องใช้เราจะใช้ตัวนี้เฟรนด์เมมโมรีมันก็คือเอาอะไรนะโปเตโต้ใช่ไหมเอามันฝรั่งโยนลงมานาแล้วก็อุ้ย Tinkering Hand Really Make You Think อะไรกันนะ เนี่ยแล้วก็เอามาบดแล้วก็เอามาเผาจะได้ตัวนี้เนาะมีอะไรอีกนี่มานาต้องการ 100% ของที่ใช้มานาก็เหลืออยู่2อย่างแล้วส่วนตอนนี้ Living Rock 35% นะครับผมกำลังปั๊มอยู่แล้วก็ Primordium ก็กำลังออกแบบระบบอยู่เหมือนกันenergen dust 30% ครับผมได้อยู่ระดับนึง kingen jello อันนี้แหละที่ยากที่สุดเพราะว่ามันจะต้องคราฟด้วยตัวเองอ่ะมันออโตเมติกยากอ่ะออโตเมติกไม่ได้เลยแต่ก็เดี๋ยวรวมของให้ครบแล้วก็คราฟทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้เราต้องรอฟักทองซึ่งระบบฟักทองเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมต่อสายเข้ามาด้วยค่อยๆลากไปนึงดูด้านบนดิถาวันอ่ะยืดยาวเชียวนี่ๆๆเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเครื่องนี้ให้มันสูงสัก12ชั้นอันนี้ที่ผมคิดไว้จะทำ12ชั้นจะได้เยอะๆนะแล้วก็มีตรงไหนอีกตรงนี้ยังเหมือนเดิมนี่ดัดสายไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นี่ผมกำลังเอาพืชไม่ใช่พืชเอาของที่แบบเป็นขยะมาทำเป็นอาร์ชเพราะว่าในที่เราทำพรีโมเดียมนะครับผมอันนี้เราทำฟาร์มข้าวไปด้วยแล้วก็ด้านขวาเดี๋ยวค่อยไปดูนี่ผมทำตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องทำพรีโมเดียมนี่แหละแล้วผมก็ให้มันนี่ปั๊มตัวนี้ด้วยนะครับผมปั๊มตัวซีดเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันเต็มแล้วผมก็เลยแบบเอามาทำเป็นตัวนี้กันนี่ได้200ซีดแล้วเนี่ยมันเยอะนะมันเยอะอยู่แล้วก็เราจะเอาเข้ามาปั๊มเครื่องนี้ซึ่งเครื่องเนี้ยผมทำไมถึงกล้าต่อ3ชั้นเพราะว่าผมใช้ทาทาริกแอโรฮิตเตอร์ครับผมทาทาริกแอโรฮิตเตอร์เนี่ยมันจะใช้ไอเทมที่เรียกว่าทาริกนี่ตัวนี้ทาทาริกสโตเกอร์ซึ่งตัวเนี้ยมันจะต้องใช้เชื้อเพลิง2อย่างคืออุปกรณ์เผาอะไรก็ได้กับเชื้อเพลิงตัวเนี้ยซึ่งเผาเร็วมากบอกให้เลยและสุดท้ายก็คือเราต้องใช้โซลาร์ลีฟรวมกับผงเผาอะไอผงที่เราทำเมื่อกี้2ชิ้นนะครับผมแล้วก็จะได้ตัวนี้ออกมาแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ตัวนี้นี่ฟ้าฟักทองด้านบนผมให้มาหลายปกติแหละเราได้มาแล้ว 3,000 อันเราต้องการ 20,000 นี่เรามีฟาร์มตัวนี้นะครับผมฟ้าฟักทองอันนี้ก็คือผมให้ใช้ระบบที่ว่านี่ถ้ามันผมวางเงี้ยแล้วก็ทุบเลย
แล้วก็แค่มาอยู่ตรงนั้นแล้วก็กดชิปกดชิปติดไหมไม่ติดปึ๊บตกลงมานิดนึงนี่มันก็จะแบบอย่างเงี้ยเกิดกันทั่วหน้าแล้วมันก็จะเกิดป๊อกเกิดป๊อกเกิดป๊อกอย่างเงี้ยแล้วก็กดชิปให้ได้ 20,000 อันเอาไปลงกับบล็อกข้าวแล้วก็ปึ้งออกมานี่ผมมีป้ายบอกเลยว่าทำได้เท่าไหร่เราก็สามารถยืนคำนวณเล่นๆได้ว่าแบบอัตราความเร็วตอนนี้น่าจะได้ประมาณไหนกันนะอย่างตอนเนี้ยติ๊กติ๊กวินึงได้ประมาณอยู่10อันเราก็ต้องยืนประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่ว่าคราฟทีเดียวเราก็ได้เลยแล้วพอคราฟเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปเข้าเครื่องซัมมอนเนอร์มันคือดิสเพนเซอร์ครับผมจะได้ช่วยคลิกขวาด้านบนที่เราเคยบอกกันไปก่อนหน้านี้แหละแล้วมันก็จะตกมาเผาตายแล้วก็เอามานี่ก็จะมีของเนี่ยโผล่มาเพิ่มอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวในตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเอานาฬิกาสำหรับการนับเวลาขาแบบนับเพิ่มนะเราอาจจะเล่นกัน4ชั่วโมงวันนี้แต่ว่าอาจจะจบก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะนับแสดงเวลาว่าเราใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเกิน4ชั่วโมงเดี๋ยวต่อพาร์ทหน้าอีกพาร์ทหนึ่งน่าจะไม่เกินนี้แล้วแหละเอาในการขึ้นมาครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะเตรียมพร้อมกันเลยนะ1 2ไปโอเคในสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นเลยเราทำเครื่องไอตัวนั้นน่ะ Energy Crystal ก่อนโอ้ไอตรงนี้แท่นใช่เอาของเราออกมาก่อนอันแรก Liquid Soul ครับผมอันที่2 Lava Master และอันที่3 Living Wood Master เป็นเบอร์2วางไปเถอะนี่ผมเอาไว้ข้างบนตรงนี้ละกันอันด้านล่างดีกว่ากริ้งกริ้งนี่สวยได้ละ3อันอ่ะยิ้มหน่อยชีสโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มจากที่เราจะทำ Arrow Hit ไม่ใช่ Arrow Hitter ไออะไรนะ Energian ไม่ใช่ Crystal Cutter CRYSTAL Crystal Cutter CUTTER ซึ่ง Crystal Cutter เราขาดตัวนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ผมแอบปั๊มตัวนี้ไปประมาณ3สแต็กน่าจะได้หลายอันอยู่และอันนี้ก็กำลังเผาอยู่เลยสดๆแล้วร้อนหมดแล้วอะไรหมดท้องหมดโอ้ไม่นะทองหมดได้อย่างไรทองผมแอบคาไว้หรือเปล่าวะเช็คแป๊บนึงน่าจะไม่มั้งน้ำตาลเพียบเลยไม่ได้ทำทองสกัดเพิ่มในนี้แฮะเครื่องปั่นกริ้งมีอยู่เราก็ใส่เข้าไปฟืบโอเคเรียกว่าใช้เยอะเหมือนกันนะเช็คก่อนโอเคหมดแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวปั๊มไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้เรามี74อันก็ทำได้74เครื่องถ้าเราจะทำเพิ่มอีก8ชั้นเราต้องการอีก96อันเดี๋ยวดูกับว่าทับได้เท่าไหร่ตอนนี้ปึ๊บ 1อันโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวผมทำแบบนี้เลยปรึบเอามาให้ได้มากที่สุด64โอเคเอา64ก่อนนะจะถึงเปล่าปึ๊บหมด14อันหาเลขครับผม IRRON IRON มีอยู่44ก้อนเองอ่ะเรามีเหล็กเพิ่มอีกไหมโอ้เหล็กน่าจะเพียบแหละเพราะว่าเรามีตรงนู้นฟาร์มปั๊มแร่ของเราปึ๊บๆๆๆนี่กริ้งโอ้นี่ไม่เยอะให้ถีบอ่ะ ไม่เยอะให้ถีบได้เลยเต็มสแต็กขนาดนี้เออนะผมดูโปรเจกต์เองแต่ว่าเมื่อกี้เราปั๊มน้ำตาลไปด้วยเพราะว่าน้ำตาลมันใช้เป็นสูตรในการคราฟของต่อโอ้ใช่ไหมเนี่ยมันล้นไปด้วยน้ำตาลแล้วมันติดออยโอเคเดี๋ยวเอาน้ำตาลออกมาก่อนเต็มเดี๋ยวแป๊บนึงผมทำอะไรไปครั้งล่าสุดน้ำตาลผมเอาไปทำอะไรก่อนเรามีกล่องเก็บน้ำตาลอัตโนมัติโอเคเก่งมากเราปั๊มเหล็กกันยาวๆครับวันนี้แล้วก็ปั๊มอีกหลายๆอย่างบอกให้เลยว่าช่วงนี้คือสภาพคือแบบผมคือไม่ใช่อะไรนะวันที่ผมอัดคลิปผมยังไอคอกแอกอยู่เลยโอเคได้มาแล้วชูการ์โอ้แสดงว่าติดคาตรงนี้หมดแล้วโอเคแล้วไปปึ๊บปึ๊บอันนี้เดียวดีนะอันนี้คือไอรอนมันคนละอย่างกันอ่ะแม่อาจจะสับสนนิดนึง
ั๊มเหล็กกันยาวๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเหล็กมาระเบิดกันนะครับผมเพราะว่าความจริงสูตรในการคราฟตัวเนี้ยแบบนึงให้ดูปึ๊บสูตรในการทำตัวไอ้เซรามิกเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการหารด้วยเอเนอร์จีดัตได้แต่เอเนอร์จีดัตเราใช้ทรงเควสไงดังนั้นเราต้องเก็บเอาไว้กลายเป็นว่าเราจะต้องใช้สูตรการระเบิดแทนแต่ผมชอบนะคือระเบิดทีเดียวได้3สแต็ก4สแต็กอย่างเงี้ยในขณะที่ไอ้ตัวเนี้ย1ต่อ1อุ้ยแพงสูตรแพงมากเดี๋ยวแป๊บนึงว่าแต่เอเนอร์จีดัตเรามีเท่าไหร่เอเนอร์จีดัตตึ๊บนิดเดียวเองเพราะว่าผมก็ส่งไปก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้เรามีแล้ว 6,085 อันส่งเป็น 6,300 ยังต้องมากกว่านี้อึ๊บขอบคุณเออใช่พูดถึง energy ลองดูอีกวิธีนึงไหมฮะenergion แต่ว่าอาจจะยากเป็นพิเศษนะก็คือเราทำ energy dust แบบนี้เลยนี่ diamond dust ครับผม emerald dust quartz dust แล้วก็ทรายซึ่งตอนนี้เราขายอยู่ 14,000 แปลว่าเราต้องทำอย่างเงี้ย 7,000 ชุด 7,000 ชุดแปลว่าไดมอนด์เราต้องการ 7,000 ก้อนโอ้ปกติก็64ก็ยากแล้วเนาะมันทำยังไงได้บ้างอ่ะก็คือเอาเป็นบล็อกบทได้9เอาเป็นอย่างงี้บทได้1อันนี้บทได้2น่าสนใจนะแต่ว่าเราไม่ค่อยจะมีแร่เลยเนี่ยดิค้นหาในโลกแปลงพรีโมเดียมใช้ออกซิดอาจจะต้องเป็นทางเลือกที่2นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูเรื่องเอาเหล็กมาทำตัวอันนี้ก่อนดิมีพื้นที่ว่างเท่าไหร่2สแต็กเองเหรอกว่าจะทำเสร็จอีกนานอยู่มั้งเนี่ยแล้วนึงนะเรายกกล่องสักกล่องนึงขึ้นไปได้มั้ยป๊อกโอเคนี่แหละที่ต้องการใส่เข้าไปเพิ่มเลยอันนี้ก็ของมีอยู่แค่นี้แหละเช็คก่อนนะปึ๊บคินเคนเจโร่เราได้น้อยสุดมานาเราเอาไปดิเดี๋ยวทำนี้ก็ดีกว่า 81% แล้วฟาร์อาร์เฟรมเมมโมรีต้องวิธีการทำตัวนี้ก่อนอื่นเลยก็เก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องไปให้หมดและจำด้วยนะว่าอะไรมีอะไรอยู่ข้างในบ้างบ้างนี่เก็บไปก่อนมีเหตุผลผมมีเหตุผลอยู่เพราะว่าเราเอาดึงออกมาจากไอ้ฟาร์มพืชไงเลยต้อง 17,000 แล้วเราต้องการอยู่แค่ 4,000 แล้วตอนเนี้ยก็แบกออกมาปึ๊บกริ้งเอาใส่เท่าที่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดกล่องมาอีกทีนึงปึ๊บโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราเอาไปโยนลงมานาให้หมดเลยถ้าเราปั๊มตรงนี้เสร็จเราก็สามารถส่งมานาที่ทำงานอยู่ไหมเนี่ยแป๊บนึงอย่าบอกว่าพืชหมดนะอ๋อผมว่าเพิ่มไปอีกทางแน่ๆเลยไฟมันยังมีอยู่แต่ว่าตรงนี้ไม่ทำงานมันไปแต่ตรงโน้นไงโอ้ตายแล้วแป๊บนึงมันมาแต่ตรงนี้เลยเหรอหรือว่าอุ้ยโอเคคือระบบฝั่งนี้อาจจะทำงานไม่ทันทำงานไม่ทันเนี่ยคือหมายถึงว่าผลิตไม่ทันอ่ะมันผลิตไม่ทันใช่หรือทันอันนี้ยังเต็มหรือว่ามันไกลไปมันเลยไม่ถึง20เนี่ยผมตอนนึงผมไม่มีที่โยนทิ้งแป๊บนึงโอเคผมหยุดการส่งออกตรงนี้ก่อนOkay. แล้วก็เดี๋ยวผมฝากไว้ก้อนหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาไว้ตรงนี้แทนก่อนฟึบมันจะได้ไม่ส่งออกตรงนี้ไงมันจะได้ไปส่งออกที่อื่นนะฮะน่าจะดีกว่าเนาะมันอาจจะทำงานได้ดีขึ้นโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราโยนมันฝรั่งก็เปิดหมดแล้วเต็มโอเคบ่อที่2ตรงนั้นก็มีนี่หว่าไม่ค่อยออกเลยอะตรงนี้ดิตรงเนี้ยเต็มพิกัดล้นเลยอาจจะหมดในไม่ช้าอย่าคือยิ่งเดินเข้าไปมัน
มันจะคำนวณแต่ละกองนะว่าแบบกองนี้โยนมาก็โปรโมทแค่ผลกองเนี้ยไม่แย่งกันหมดแล้วโอเคหมดแล้วเราก็เก็บมานาปิ้งโอเคโมหะที่อันนี้เพิ่มก่อนเดี๋ยวปล่อยให้มันปั๊มกันไปก่อนแล้วกันปั๊มมานาบ่อนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมบ่อบ่อนี้ใช้ได้อยู่ปิ้ว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 หมดมานาหมดโอเคบ่อนี้โหเราเตรียมบ่อมานาไว้เยอะมากเลยเนี่ยปิ้ว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 หมดดีอ่ะเราไม่ควรปิ้ว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 ขึ้นเป็นฟูเลยทีเดียวหมดแล้วมานาหมดแล้วโอเคไหนมีตัวไหนอีกโอ้ยปุ่มปุ่มจังจังจังโอ้ยอะไรแหละบ่อนี้เราโยนไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบ่อนี้เนี่ยมันจะโอ้ยประมวลผลพร้อมกันเยอะไปหน่อยไหมเนี่ยมันฝรั่งเราเต็มแฮะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปโยนอีกบ่อนึงโอ้โหตอนนี้มันฝรั่งเต็มล้นด้วยอ่ะแล้วก็ว้ายเอ้ยกองนี้เกิดมาจากไหนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปบดไปส่งเควสก่อนไม่งั้นมันจะล้นตัวผมอาจจะครบภายใน 2-3 รอบนี่แหละปิ๊บๆๆบ๊ายบายนะเจ้าน้องมันฝรั่งทอดน้องมันฝรั่งมานาปึ๊บแปรเต็มอย่าโยนกระเป๋าลงชนะตอนเนี้ยโอ้ยเป็นถ้าโยนกระเป๋าลงนี่คือหมดการอนาคตของชาติเพราะของทั้งหมดอยู่ในนั้นเฮ้ยหลุดมาหนึ่งฟึบโอเคเก็บแล้วก็ตรงเควสกริ้งขึ้นเป็น 18,40 นะครับผม 18,400 ฟึบโอเคเอามาชุดหนึ่งอันนี้ชุดท้ายละชุดเนี้ยยังไงก็เกินเพราะว่า 1,600 ที่เหลืออยู่ 1,600 มันคือ25สแต็กใช่ไหมในตัวเราตอนเนี้ยมีอยู่34สแต็กถ้างั้นอันไหนไม่เกี่ยวก็คืนไปซะฟื้บ26 25โอเคแล้วก็ไอ้นั้นทั้งมันนู่นไปใช้บ่อใหม่ดีกว่ามานาล้นแล้วแล้วก็ผมยืนตรงนี้โยนปิ้ว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 บอกให้นะว่าตอนนี้เอฟเฟกต์ทุกอย่างหายไปแล้วนะครับผมเอฟเฟกต์มันไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรายืนอยู่ในบ่อพอดีหมดไหมเรียกว่าการสุ่มมานาที่แรงที่สุดเลยนะเนี่ยน่ากลัวมากปึ๊บปิ้วปิ้วเนี่ยปกติเอฟเฟกต์มันจะต้องแบบมีการยิงมาอยู่ที่ห้องทำงานอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่ทำงานแล้วโอเคครบนะฮะเดี๋ยวไปส่งเควสเลยดีกว่าน่าจะ 20,000 พอดีแต่เธอก็จะส่งมาปั๊มส่งมานาล้วนๆแล้วทีเนี้ยเพราะว่าจะไม่มีเควสอื่นที่ให้ใช้มานาแล้วนะครับผมหมดเกลี้ยงหรือว่าไม่วิธีการปั๊มไดมอนด์จากมันนะมันก็ไม่มีอ่ะขอผมรอดมั้ยเนี่ยวันนี้ส่งไปหมดแล้วชึบๆเปรี้ยงโอเคแล้วเราก็โยนลงลาวาฟึบโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดส่งเควสปิ้งเรียบร้อยครับผมเฟรนด์แมมโมรี่คอมพลีทโตนี่ตัวน้อยโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปจัดการสายมานะโอ้เหลืออยู่4ก้อนที่ตัวแป๊บนึงนะคาถาอยู่นี่เราไปจัดสายซะหน่อยว่าหิวนี่ว่าเพิ่งเห็นว่าหิวเอาเชอร์รี่บอมมากินเชอร์รี่บอมกินงำโอเคเรียบร้อยอิ่มนะฮะนู่นแล้วเดี๋ยวเรากลับไปจัดบึงมารานาตรงนู้นไอ้จับแล้วโอเคต้องดูเอฟเฟกต์เองนะว่าแบบแต่ละอันยิงไปไหนหรือมันไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
ปึ๊บเวทมานาน่าจะเป็นไฟนอลเควสแล้วตอนนี้อันนี้ยกเลิกการยิงมาตรงนี้แล้วเอาเงินรวมปึ๊บเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นสายแล้วนะเพราะว่าเอฟเฟกต์มันหายไปหมดแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมออกแล้วเข้าใหม่อ่ะมันจะได้หรือเปล่าอาจจะไม่นึงอันนี้ผมส่งกลับแล้วก็ตัวนี้ยิงไปที่บ่อนี้ละกันอ่ะอันนี้ยิงมาที่บ่อนี้อันนี้ยิงมาบ่อนี้อันนี้ยิงมาบ่อนี้คือส่วนทางกลับไปที่เดิมอ่ะปึ๊บปึ๊บโอเคเอ้ยอันนี้ตรงนี้ดีกว่าอ่ะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ยิงมาตัวนี้เลยได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าได้เปล่าดูก่อนนะว่ามานานลดปะเอางี้แล้วกันพี่แอคเราอยู่ไหนแถวๆนี้แหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะพี่แอคเราอยู่นี่ผมขออนุญาตทุบเลยโอเคมันขวางทางยิงใหม่ปุ๊บมาที่นี่ตอนนี้มานาเราส่งไปแล้วทั้งหมด 33% อยู่นะครับผมเรามันไม่มีหน่วยวัดด้วยอ่ะมัน100ล้าน M อ่ะ100 M 100ล้านโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องพืชไอตัวทาทาริกหน่อยเราต้องทำฟาร์มอัตโนมัติสำหรับเก็บเกี่ยวไอตัวอะไรนะเอเนอร์จีนหรอไปหนึ่งไปดูเครื่องอันนี้ก่อนดีกว่าไปดูเหล็กแป๊บหนึ่งฟืบเยอะมากบอกเขาเลยว่าใช้ของเพียบแน่นอนก่อนอื่นนะครับผมเตรียมถังน้ำหนึ่งถังเพราะเราเพิ่งเข้ามาใหม่กริ้งเครื่องกระตุ้นอันนี้เก็บไปเลยน่าจะหมดลิตรเรียบร้อยเราก็ทำการโยนเข้าไปปิ๊บ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 อยู่บางทีมันบั๊กแบบของไม่หายมันก็เลยต้องเช็คกันนิดนึงตักน้ำมาฟืบโอเคเก็บเสร็จสมบูรณ์ทีนี้วิธีการระเบิดตัวนี้ก็คือเราต้องใช้เคลเหมือนเดิมนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่เข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวนึงเอาใส่ไอ้ใส่เหล็กไป3สแต็กเราก็จะต้องใช้เคลทั้งหมด12ก้อนเดี๋ยวเราทำได้กี่ชุดเนี่ย1 2 3รอบก็เป็น4รอบแล้วนะผมต้องการเคล48ก้อนไม่พอนี่หว่าประเด็นคือล็อกคอนั่นแหละเพราะว่ามันไอ้ตัวนี้มันใช้ล็อกคอได้ใช่มั้ยมันมาจากไอ้คอมเพรสนี่แหละเนี่ยเราต้องใช้ล็อกคอปึ๊บ1 2 3 4ได้แค่4โอเค4ก็4ป๊อก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 แล้วก็ต้องการฉาดสีฟ้าสูตรเก่าที่ยังจำได้นะครับผมประทับใจมาก1 2 3 4โอเคแล้วก็วางเข้าไปตึ๊ด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 รอสักครู่เอฟเฟกต์มันไม่ขึ้นเอฟเฟกต์มันหายไปแล้วอะเพราะว่าด้วยความบั๊กแรงนะครับผมบั๊กเดมาเกสทุบ1ออกมาทุบ2ทุบ3ทุบ4โอเคแล้วเราก็แตกหน่อเข้าไปแล้ว64โอเคปึ๊บปึ๊บผมแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้ว12ทีนี้ของจะต้องใช้ในการระเบิดแรงตัวนี้ความจริงใช้ Energy Dust ก็ได้ Energy ปึ๊บนะอันนี้มันใช้ชุดละ4ถูกต้องไหมผมดูสูตรแป๊บนึงปึ๊บอ่ะใช้16ได้1ดังนั้นเรามี64จะได้4แล้วเรามี3ชุดก็คูณ3เป็น12โอเคทีนี้ไอ้ Energy Dust จะสามารถต้องใช้4ก้อนในการทำ1ชุด3อันก็12ก้อนทั้งหมด4รอบก็48ก้อนโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียม Energy Dust 48ก้อนก่อนเมื่อกี้ก็ไม่น่ารีบส่งเควสเลยหันกลับมาอีกทีนึงของครบนะฮะนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยปึ๊บนั่นไงครบจริงด้วยปึ๊บ48โอเคแล้วก็แบ่งปึ๊บโอเคเรียบร้อยทีนี้ประเด็นคือทราย1อันมันใช้เท่าไหร่ปึ๊บทราย360โอเค1ใน4ดังนั้นทรายเป็น4เท่าทรายต้องใช้48คูณ4ก็คือ4สแต็กไอ้3สแต็กปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคทีนี้วิธีการของเราก็คือก่อนอื่นเดี๋ยวแบ่งแป๊บนึงปึ๊บ48โอเคอันนี้48อันนี้ปึ๊บ48แล้วก็48โอเคใส่ชุดนี้เข้าไปหลังจากนั้นเตรียมตัวรับดาเมจใน1 2หายไปครึ่งหลอดไม่ใช่ครึ่งหลอดครึ่งแผงค่าชีวิตเลยโอเคไอรอนชุดที่2ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจ็บเข้าไปอีกออกมา
ชุดที่3มันใช้ของเยอะแหละแต่ว่ามันก็นี่ได้ทีเดียวมันอาจจะใช้ของเยอะแต่ของที่ใช้เยอะคือของเบาๆเท่านั้นเลยตอนนี้เราสามารถหาได้สบายๆแล้วอู้เกือบตุยกินเพิ่มเลือดก่อนแงโอเคได้ของครบเรียบร้อยมาเซรามิกแล้วอันนี้ปั๊มเพิ่มหมดเชื้อเพลิงหมดด้วยเช่นเดียวกันโอเคก็เรียกว่าเพียงพอบอกเรียกว่าเพียงพอมากแงบอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราใส่เข้าไปปั๊มของอะไรละกันขี้เกียจใส่แบบปกติหูอ๋อน้ำตาลมันใช้สูตรในการทำของพวกนี้นี่ว่าสูตรทำอะไรไม่รู้นะครับผมใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนโอเคคริสตัลคัตเตอร์อืมโอเคเรากดบวกเท่าไหร่ตอนนี้ฟรึบ51ก่อนนี้ได้มีในกระเป๋าเท่าไหร่นะใช่จำได้ว่าเราเพิ่งใส่ในกระเป๋าเดี๋ยวใช้คำว่าจำได้ดิมันมีอยู่แล้วนี่ไง65เราต้องการทำ96ใช่96ดังนั้นเดี๋ยวเราต้องทำเพิ่มตัวนี้ครึ่งสแต็กครับเพิ่มสแต็กหนึ่งน่าจะพอแล้วเราก็กดกดครับปรึ้มเป๊ะมาก53เป็น117อู้อีก3อันได้ไหมเมื่อกี้ขาดแค่เหล็กด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอรอนดิไอรอนเอามาดิผมว่ามันพอฟึบโอเคอันนี้ก็ใช้เคส4ก้อนแป๊บนึงนะอ่ะพอไหมพอแล้วก็เราต้องการเอนเนอร์เจียนซึ่งแอบมาหลงเหลือในนี้เฉยเลยโอเค4ก้อนแล้วก็เดี๋ยวทรายเพิ่มอีก48แล้วก็หยิบมาเลย64ปิ้งของมันเต็มอ่ะประตูเนเธอร์ก็ยังดังแบบปกติปึ๊บอันนี้1 2 3 4เอ้ยเดี๋ยวถ้าใช้แค่นี้เราก็แบ่งปึ๊บๆๆใช้แค่16พอแล้วปึ้งเต็มๆโดนหลอกอ่ะกินก่อนเลือดมันหายไปก็เลือดที่หายไปกดครับออกมาได้อีกโอเค64พอดีเป๊ะเลยนะครับผมได้มา128อันโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทำระบบก่อนแล้วเราจะได้ต่อพรวดเดียวให้เสร็จไปเลยซึ่งว่ะถ้าเราจะตัดคริสตัลเราต้องตัดด้วยตัวเองป่ะเพราะแบบไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะไอ้ได้ผมต้องการคริสตัลคัตเตอร์นี่ไง1เอามาเข้าจริงอันนี้ก็พอแล้วมั้งเอามา2โอเคแล้วก็เราต้องการสายไฟในการต่อตอนนั้นเราทำยังไงนะผมลืมระบบแล้วอะไอเทมอิมพอร์เตอร์ป่ะพอจริงเราใช้ไอเทมเอ็กพอร์เตอร์ก็ได้ก็น่าจะต้องใช้เป็นนี่ไงอินเทอร์เฟซเฉยๆเลยโอเคก็ใช้ลอจิกเคเบิลกับไอเทมอินเทอร์เฟซนะครับผมต่อสายเข้าไปจบเดี๋ยวเราจะต่อสายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยต่อเรื่องไอเทมระบบตรงนี้เพิ่มเติมทีหลังเราก็ฟึบลอจิกเคเบิลเราเหลือเท่าไหร่ลอจิกมี28ปึ๊บโอเควันนี้กินเยอะเป็นพิเศษอย่างนี้แล้วเหลือลอจิกไหม59มันจะพอนะมันจะไม่พอโอเคเราก็ใส่เข้าไปฟึบเดี๋ยวครับลอจิกเพิ่มก่อนฟึบโอเคไอสแต็กหนึ่งเก่งมากได้มา3สแต็กเพียงพอแล้วต่อมาก็คือทำอะไรนะไอเทมอินเตอร์ทำไมเราไม่หาก่อนนะอินเตอร์เฟสแล้ว16อันครับผมไม่พอกด R บวกเพิ่มคาบมาเลย2สแต็กไม่พอจริงๆปึ๊บเรายังแตะนี้ได้อยู่โอเคใส่เข้าไปให้หมดติ๊งติ๊งใส่ไปด้วยปึ๊บ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 กิ้งกิ้งกิ้งเดี๋ยวมันบักอะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอเคคาบใหม่ปริงโอเคกล่องหมดพอดีเป๊ะเลยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยโอ้ยคันแขนโอ้เชเราต้องทำอันนั้นเพิ่มนี่ไอตัวที่ว่าทันเนลอ่ะโอ้ตายแล้วเรามีทันเนลพอไหมทันเนลถ้าเราจะต่อมันก็คือ1ต่อ1เนาะดังนั้นเราต้องการเหล็กอีก700กว่าก้อนเลยอ่ะ
พื่อจะทำแผงแนว120อัน125 720 720ก็โหใช้เหล็กเยอะบอกให้เลยว่าใช้เหล็กเยอะมากเอาเหล็กไปเผาแบบ1ต่อ1เลยได้ไหมบางทีมันก็เยอะจนกลัวจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเปิดเข้าไปของไม่ออกด้วยปึ๊บกินโอเคแล้วก็เก็บเหล็กออกมาไม่น่าเชื่อว่าเราต้องใช้เหล็กเยอะขนาดนี้เพื่อเอามาทำไอตัวคริสตัลระเบิดเนี่ยแล้วก็เคลผมว่าไม่พอแน่ๆเลยเราต้องการสโตนเพิ่มสโตนแบบสโตนนะเพื่อจะได้เอามาทำไอบล็อกคอปึ๊บ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 ผมก็ไม่กล้าหยิบเยอะด้วยเดี๋ยวมันแหลกแล้วหลุดอีกแล้วก็ใส่เข้าไปดูสูตรตามเคลนะครับเราก็ต้องการทำตัวนี้ปรื๊ด32โอเคแล้วก็ฉาดเอาฉาดออกมาเดี๋ยวเราเอาไปวางในพื้นที่โล่งๆสักนิดนึงแล้วกันน่าจะได้ปะเราสามารถกดโอเพื่อทุบทั้งหมดได้เนาะตึกวายเกือบปึ๊กโอเคแล้วก็หยิบฉาดออกมาครับผมแปะให้หมดเลยปั๊มเรียกว่าปั๊มเคลอ่ะปั๊มทำไมขนาดนี้ก่อนเพิ่งรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่น่าปั๊มเยอะขนาดนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวต้องรอเลยจังหวะนี้ต้องรอเท่านั้นนะฮะแค่นี้ก็32แล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องคูณ9อีกอ่ะปึ๊บกด O ทุบปึ๊บโอเคปั๊บเข้าตัวมาแล้วปึ๊บนี่ปึ๊บนี่เอ้าหลุดไป1อันเฉยเลยรีบเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วผมแตกไฟแล้วออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเยอะมากแล้วทีนี้เดี๋ยวเราเก็บของเชอรี่เอาไปด้วยเสร็จปุ๊บเราจะต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวดูไล่ตามสูตรอีกทีนึงนะฮะก่อนอื่นเหล็ก3แตกเคล16ใช่ไอ้เคล12ดิปึ๊บๆๆๆเพราะที่เราใส่เคลเกินไปได้ปะอ่ะผมใส่ไปรอเลยนะแล้วก็ energy dust ตามจำนวนแตกที่ต้องการคือ12ทรายคูณ4 48อุปกรณ์การทำระเบิดห้ามเกินนะพวกทรายพวก energy ปึ้งโอ้เธอเจ็บจี๊ดนี่ไงใช้ได้จริงด้วยเลขอีก3ครับผม1 2 3 4 5ฟึบทรายอีก48ไปหยิบมาผมจะหามาถามว่ามีสักรอบนึงที่แบบผมจะคลิกเปิดกล่องแล้วไปกินเค้กไอ้เอ็นเวอร์อะปึ้งเจ็บคิดรอบที่2โอเครอบที่3ของน่าจะไม่พอแฮะหมายถึงว่าผมหยิบของมาไม่พอนะผมก็ไปหยิบเอาออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้2รอบเอเนอร์จี้ดัสไม่พอของแท้แล้วรอบนี้ไปหยิบเพิ่มก่อนตอนนี้ถ้าสังเกตเนี่ยไอ้เครื่องผลิตเนี่ยมันโอ้เก็บขโมยก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปต่อข้างบนขอขโมยก่อนนี่ไงมันยังมีอยู่เดี๋ยวที่เหลือเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเอาไปส่งเควสเท่านั้นแหละนี่แป๊บเดียวเองจะครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอเวลามันก็รวดเร็วผมเบื่อมากเลยแบบเวลาบางทีมันก็ไม่ให้โอกาสเราเตรียมตัวอะไรเลยเอาเชอรี่มากินดิโมโหหิวครับผมโมโหหิวบอกเลยว่าข้อไอสิ่งแรกเปลี่ยนในการทำตัวนี้ก็หนักอยู่นะอย่างที่เห็นเลยอันนี้เราจะเหลือแค่3เราต้องทำ3อันน้องก็1 2 3ใช้ทรายแค่1ใน4ก็คือ12ใช่ไหม3 4 12โอเคก็ยังเจ็บอยู่ดีฮะโอเคจะได้หมดนะครับผมไปดูดีว่าเราทำทันแนลได้เท่าไหร่แอร์ทันแนลปึ๊บแอร์ทันแนลก็จะเป็นสูตรแบบแนวตรงเลยนี่อย่างนี้อ๋อขอโทษมันคูณ4ตายแล้วผมว่าเกินแน่นอนเลยเราต้องการแค่2สแต็กก็เพียงพอครับผมโอเคเอเนอร์จี้ดัสที่เราส่งเควสนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคเป็นอันเรียบร้าน
แฮ่เรียบร้อยก็พอแล้วมาทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการต่อสายไฟคำถามแรกผมจะขึ้นยังไงก่อนเดี๋ยวผมขึ้นผมควรมีบ่อน้ำสำหรับขาลงไหมเนี่ยจะได้แบบเร็วๆปึ๊บแต่บันไดของผมก็คือทรายจะบ้าบอไม่ได้เดี๋ยวทรายมันร่วงโอเคปึ๊บเดี๋ยวผมค่อยๆต่อขึ้นไปปึ๊บต่อไปบันไดเลยนะเนี่ยจะได้แบบขึ้นๆลงๆได้สะดวกหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคถึงแล้วนะครับผมกระโดดขึ้นไปถามว่ามันร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพราะมันแค่ฐานโอเคก่อนอื่นเราจะต่อสายไฟนะครับผมซึ่งเราจะต้องต่อจากที่แล้วเราก็กินข้าวกันก่อนกินข้าวทุกที่เลยอะตัวแต่หิวจัดโอเคเดี๋ยวเราจะต่อสายอุ้ยเกือบตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยตรงนี้เลยเราต้องต่อขึ้นไปอีกเราจะทำเท่าไหร่นะมันแถวนึงมันมีกี่เครื่อง4 6 8 12เราทำมาเผื่อสำหรับ10ชั้นเราดังนั้นเราต้องต่อขึ้นไปอีก20ชุด20ไปเหรออาแถมอีก1ด้วย21ปึ๊กปึ๊ก2 3 4โอ๊ยติดหัวไม่ได้เหรอโธ่เอาก่อนอันนี้ถอดจาก4เหลือ3นะปึ๊บโอเคอันนี้3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18ยี่สิบโอ้ยสูงจังเลยสูงจริงเลือดพอไหมเนี่ย20ปกติมันจะกินไปประมาณ10หัวใจก็พอแล้วเอื้อทำไมไม่กินคริสตัลมันตัดพอดีพอดีเสียงเป้งโหตกใจหมดเลยโอเคทีนี้สิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือการต่อเช้าไฟแฮ่สายไฟ2ชั้นต่อ1อันนะครับผมต่อให้เต็มที่เลยต้องอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคจุดที่นี่ปิ้งชั้นถัดไปชั้นถัดไปผมต้องขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ต้องขึ้นไปแล้วก็เตรียมกระโดดลงมาอีกแล้วบอกให้เลยว่าเป็นการงานก่อสร้างไม่ใช่งานที่ปลอดภัยแต่ผมบอกให้เลยปึ๊บ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 แล้วก็ตรงนี้หนึ่งแล้วต้องกระโดดก่อนโอเคเล็งหนักมากบอกให้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10หยุดจิบอยู่นะจิบอยู่อันนี้มัน11แล้วนี่อ๋อมันน้ำหัวแถวไปแล้วนี่ว่ะเราต่อแค่11เพิ่มปึ๊บโอเคเดินไปต่อถัดไป2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็ติดแล้วก็กระโดดขึ้นไปฟึบต่อจุก12โอเคอุ้ยอีกสูงเลย1ต่อ3 4 5 6 7 8 9 10 11กระโดดขึ้นไปฟึบมีใครกลัวความสูงไหมบอกใครเดี๋ยวว่าอยู่แบบนี้อันตรายนะครับระหว่างที่ต่อไปก็อย่าลืมกินข้าวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกระโดดลงมาอีก2รอบใช่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้11แล้วใช่ไหมอ่ะ11แล้วลืมนับตัวเอง11แล้วก็10 2โอเคกินต่อจะไปแครอทชุบแป้งทอดผมไปอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงอันนี้มันเพิ่มแค่33อันนี้มันเพิ่ม36 37เลยนะอ่ะโอเคเก็บอันนี้แล้วกันเอาแครอทชุบแป้งทอดออกมากินแทนนะฮะโอเคไปกันต่อครับผมทำงานแบบบนจุดเสี่ยงได้เงินเดือนไหมเนี่ยเงินเดือนไม่ได้นะครับผมได้แต่ความสำเร็จดึงอุ้ยนี่มันสูงจริงแล้วก็ต่อกระโดดขึ้นอีกหนึ่งโอ้ยเสียวมันเสียวจริงๆนะบอกให้เลยถึงแม้ว่าตกไปจะไม่ตายก็เถอะระหว่างตกไปลาวากับตกไปลงพื้นอะไรดีกว่าว่ะตกลงลาวาน่าจะเจ็บน้อยกว่าปะเพราะว่ามันเป็นน้ำอ่ะ
มันเป็นน้ำก็ไม่เจ็บอ่ะเออหายใจตรงพื้นหัวใจลดฮวบเลยแล้วต้องกินมานั่งกินเพิ่มไปเรื่อยอย่างเงี้ยต้องลาวาดีกว่าเนาะในอนาคตแต่ถ้าหากว่าไม่ใส่ไอหัวกะโหลกก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะกริ้งโอเคทีนี้ชั้นสุดท้ายมันจะไม่ได้เพียงพอ2 3 4 5 6 7เอาแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างก่อน1นึงนะหามุมดีๆก่อนปึ๊บอ่ะตรงนี้แหละฟิวนี่ไงไม่เจ็บเลยจักกระแตมเดียวโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มขั้นถัดไปกันเลยนะครับผมคริสตัลเราไม่เพียงพอบอกให้เลยเอาเพิ่มก่อน20เราต้องการคริสตัลเต็มจำนวนอ่ะ2แตกก็เดี๋ยวทุบเอาเพิ่มเติม2 1 3 2ปึ้งตึ๊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 งโว้4พอดีตึ๊ก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 โอเคได้มาตอนนี้107ยังไม่ครบตัวนี้เราต้องทุบอย่างนี้ฮะคลิกยืมฮอปเปอร์หน่อยโอเคปิ้งฟลึบ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 ดีนะมีแท่นให้ยืนโอเค64พอดีครบสูตรของเรามาเดี๋ยวเราต้องการโซนบริกด้วยพื้นยืนพื้นยืนต้นบริกในกระเป๋าเราดีป่ะเหมือนจะไม่มีโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปเอาโซนบริกแป๊บนึงวันนี้งานก่อสร้างของเราเยอะแยะมากเลยคิดว่าจะสำเร็จไหมเนี่ยเควสของเราเนี่ยปึ๊บ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 โอเคเราต้องการพื้นยืน2แตกเช่นเดียวกันอะไรอะไรก็2แตกนะฮะวันนี้อย่าง2แซกเหมือนกับไปร้านขายของทุกอย่าง20แต่บางทีมันก็ไม่ได้แค่20บาทดิฟึ๊บโอเคแล้วก็กระโดดเข้าไปก่อนอื่นครับผมในการทำแต่ละอย่างขั้นแรกต่อจุกเลยฟึ๊บฟึ๊บเดี๋ยวระวังด้วยนะทุกคน6 7 8 9 10 11 10 2โอเคเสร็จปุ๊บมาต่อจุกเสร็จเราจะต้องต่อทันแนลขึ้นทุกอันก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บทันแนลเป็นตัวส่งความร้อนนี่ไง200องศาเนี่ยเรามีไฟร์ไฟร์รีสิสแตนซ์ป่ะคือถ้าเราถอดออกปุ๊บเราน่าจะเจ็บนะครับผมเพราะว่าความร้อนมันสูงมากแต่เรารอดมาได้เพราะไอ้คริสไอ้ตัวหัวกะโหลกเมื่อกี้แหละไอ้ตรงนี้เราก็จะวางแบบนี้เราจะขึ้นไปทีละขั้นเลยนะเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกค่ะโอเคถัดมาฝั่งนี้จะเป็นคริสตัลคัตเตอร์วางออกมาด้านนี้เลยนะฮะเมื่อถูกตัดมันก็จะตัดตรงที่เรายืนอยู่นี่แหละกริ้งโอเคมีอะไรที่ผมเก็บไปได้บ้างเนี่ยไม่มีเลยเอาเอเนอร์เจียนออกมาแล้วก็ปักลงไปดีนะเนี่ยว่าเอเนอร์เจียนมันมีแสงในตัวเองสว่างจ้าปิ้งโอเคชั้นถัดไปก็ทันแนวเช่นเดิมทันแนวหรือว่าเราจะต่อทีละอันไปเลยดีแต่เราต้องต่ออันเนี้ยควบคู่กับตัวสายไฟอันไปนึงหรือว่ามันทำที่นี้ได้ปะก็คืออาจจะทำทีละ3ทีละ4ชั้นไปอะไรเงี้ยปึ๊ก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 โอเคแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงชั้นบนอาจจะยากหน่อยถ้าเผื่อไม่ได้จริงก็เดี๋ยวค่อยๆขึ้นไปทีละเท่านี้แหละได้มั้ยอ่ะโอ้ยได้เฉย3 4 5แต่ถ้าตอบผิดก็ทุบกันแหลกเลยนะฮะบอกให้เลยปึ๊บปึ๊บโอเคทีนี้ตรงนี้เราก็จะต่อแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็ต่อปึ๊บอย่าต่อผิดเหมือนตอนก่อนหน้านี้ที่เราทำแรกๆนะเราต่อผิดแล้วพอเราวางใหม่แล้วพอเราทุบปุ๊บล่วงลาวาไปเลยนะฮะอย่างดีต่อไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอเคอันนี้เป็นตัวคัตเตอร์นะอ่ะแล้วก็ต่อตะแนวขึ้นไปต่อตะแนวปึ๊บปึ๊บปึ๊กด้วยความที่ว่ามันต้องสลับไปเรื่อยๆเนาะมันจะได้แบบอันนี้ได้ปึ๊บโอเคแล้วก็
ชั้นถัดไปก็จะเป็นตัวคัตเตอร์เช่นเดียวกันโอเคแล้วก็ปึ๊บต่อไปทีละนิดจิตจำใส่พอไหมเนี่ยติ๊ก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 ผมอยากต่อขึ้นไปเลยอ่ะผมต่อขึ้นไปก่อนละกันต่อตะแนวขึ้นไปตึ๊ก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 โอเคทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เราต้องต่อสายไฟเพิ่มก่อนก็ใส่จุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้4 5 6 7 8 9 10 11 12ขึ้นมาข้างบน1ระดับต่อขึ้นไปกริ้งข้างบนนู้น5ชั้นแต่ชั้น7คงต่อไม่ถึงอยู่แล้วเอาแค่5ชั้นนี่แหละปึ๊บเอ้ยมีขยับปึ๊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 บอาเกอันนี้เราก็ต้องต่อเป็นคริสตารุคัตเตอร์ปึ๊บอย่าต่อผิดนะบอกให้เลยต่อผิดทางทั้งแถบนี้จบเลยอ่ะปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ต่อตะแนวขึ้นไปทำการใหญ่ใจต้องสูงอ่ะปึ๊บปึ๊บอันนี้ปึ๊บตึ๊กตึ๊กดูดโอเคดูด52ไอเทมเข้ามือนะครับผมมันอยู่คนละแถบเฉยๆหรอกปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ด้วย2 1ปึ๊บโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องต่อสายต้องต่อจุกเพิ่มอีกทางนี้เนี่ยเพราะว่ามันสุดทางแล้วสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ขั้นแล้วกับสุดละกับสุดละกริ๊กโอเคข้างบนถึงไหมอ่ะยากนะโอเคไม่ถึงถ้างั้นเราก็มาต่อด้านล่างกันก่อนคริสตัลคัตเตอร์ปึ๊บตึ๊กตึ๊กผมไม่แน่ใจว่าผมนับเลขแถวถูกหรือเปล่าโอเค32 24โอเค2แถวถือว่าพอดีเป๊ะนะฮะมันต้องพอดีแล้วล่ะไม่น่าขาดไม่น่าเกิน บางทีการคุยเยอะก็อาจจะทำให้เจ็บคอมันไม่ใช่การเจ็บคอเพราะเป็นไข้หวัดหรือไออะไรนะแต่ว่ามันมีอะไรคันคออ่ะเออยังเจ็บตลอดเอ๊ะผมว่าใช่นี่ไงผมวางผิดเออปิกแอคผมอยู่นี่ผมจะไม่กดโอเวอร์ทูปนะเพราะว่าด้านล่างมันก็เป็นเครื่องเดียวกันปึ๊บโอเคเอาใหม่ปึ๊บเกือบแล้วเมื่อกี้ติ๊กถ้าเราไม่มีตัว Fire Resistant นี่ป่านี้คงยังเจ็บจี๊ดอยู่เลยติ๊ก8แล้วก็ต่อชั้นสุดท้ายครับผมต่อจุกก่อน5 6 7พอดีเป๊ะอะไรขนาดนี้อันนี้ก็ต่อเป็น Funnel ไปก่อนเราอยู่ในลาวาเอาจริงๆแล้วก็ควรจะโดนลาวาเผาตายตั้งแต่เริ่มแล้วมั้งนี่คือไม่ตายเลยในMinecraftนะครับผมตกลาวามันโดนดาเมจแต่ในชีวิตจริงตกลาวาคือหายจบไปเลยโอ้ลงได้ไหมเนี่ยลงลาวาเพราะความปลอดภัยอีกเช่นเคยอู้ตุ๋มเรียบร้อยเอ้ยบอกให้เลยว่าความร้อนนี้
อบอุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวลงน้ำก่อนมีน้ำให้ลงไหมเนี่ยนี่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 มาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้เจอโอเคโคตรสูงเป็นหอคอยแล้วนะเนี่ยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องวางพื้นสลับกับไอ้ตัวนี้นะครับผมมาก็จะวางในรูปแบบเดิมเลยแต่ว่าขึ้นได้ปะขึ้นได้เถอะปึ๊บโอเคขึ้นได้ขึ้นได้ทีนี้วางพื้นเราอยู่ข้างบนเราต่อได้ไหมปึ๊บโอเคป๊อกมันต้องกดให้โดนคริสตัลอ่ะคริสตัลใหญ่ก็โอเคหน่อยคริสตัลเล็กก็สวยนิดนึงปึ๊บโอเคทีนี้ชั้นนี้เราต่อคริสตัลรัวๆไปครับอย่างนี้แล้วกันต่อนี้เลยชั้นที่วางทันเนลวางหินชั้นที่วางคัตเตอร์ก็วางคริสตัลค่อยๆขึ้นไปนะครับผมไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเวลาเรามีอีกเยอะแต่ถ้าเราทำแบบนี้ได้อย่างน้อยมันก็น่าจะเร็วขึ้นอีกกี่เท่าอ่ะปกติเราสร้างอยู่แค่4ชั้นใช่ไหม4ชั้นที่18เครื่องไอเราสร้าง120เครื่อง128เครื่องด้วยก็จะเร็วขึ้นอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์น่ะใช้คำว่ากี่เปอร์เซ็นต์จาก48เป็น128ประมาณ2เท่ากว่าเนาะจาก4แถวเป็น10แถวนิด11แถวอ่ะก็ประมาณเพิ่มความเร็วได้มากขึ้นประมาณ 250%ก็จะใช้เวลาลดลงอยู่ประมาณ 2.5 เท่าเลยมั้งเนี่ย 3.5 เท่าดิเพราะรวมเท่าเดิมด้วยก็ไม่รู้อะตอนนี้ก็ต้องวัดที่ตัวคริสตัลไอตัวเครื่องปั่นละโรตารี่อะว่าจะทำได้เร็วขนาดไหนแต่เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเราควรจะเอาไดมอนด์เอเมอรัลมาปั่นเพิ่มด้วยไหมความจริงเราปั่นไปเล่นๆก็ได้นะเผื่อบางทีของมันช่วยเหลือให้พอได้อะไรเงี้ยประเด็นคือไดมอนด์นี่แหละที่ขาดเยอะปึ๊บเซฟว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำตัวทาทาริกต่อเอ้ยหรือว่าสุดแล้วยังว่าอยู่ว่าทำไมมันเร็วจังยังนะฮะยังไม่สุดต่อไปก่อนต่อปิ้งปิ้งปิ้งหมดแล้วเหลืออีกกี่ชั้นให้ดูตามของที่เหลือเนี่ยในมือก็44ก็ประมาณ3ชั้นกว่า4ชั้นอ่ะปุ๊บโอเคบอกให้เลยว่าผมกดชิปอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าปล่อยเพราะถ้าล่วงไปขึ้นไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยอันนี้คือทำเสร็จก็คือผมจะปล่อยทิ้งไปแล้วนะอ๋อใช่เดี๋ยวเราต้องโยงสายส่งเควสไปด้วยเลยน่าจะโอเคที่สุดฟิงฟิงโอเครัวๆครับผมรัวๆไปเลยปึ๊บเราสองชั้นเก้าแล้วก็กระโดด8โอเคใครจะไปเชื่อล่ะว่าไฟมันขึ้นมาถึงจะข้างบนนี้ได้อะอย่างว่าน้องนี่คือ Minecraft นะฮะหลักการจริงๆเป็นไงไม่รู้นะแต่ว่ามันขึ้นมาถึงนะฮะอันนี้ก็ตอกไปปึ๊บปึ๊บ3 2 1หมดพอดีเป๊ะปึ๊บแล้วเราก็วายต่อคริสตัลสุดท้ายโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ลงไปข้างล่างซะจุ๋มบู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 มโอเคแต่เรื่องเชื้อเพลิงตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงนะล้นยิ่งกว่าเต็มอีกล้นเอ้ยเพิ่งนะผมเพิ่งนึกอะไรบางอย่างได้ตัวชาโคเนี่ยถ้าเราเอาไปเข้าเครื่องมันนับเป็นฐานปะเราสามารถเอามาแตกอะตอมเป็นชาโคเอาชาโคมาเป็นตัวนี้เข้าเครื่องเนี้ยปั่นได้คาร์บอน8แล้วเราสามารถเอาตัวเนี้ยมาทำไดมอนด์ได้นี่ไงไดมอนด์โอ้แต่ว่าสุดก็ยากอยู่นะมันใช้ชาโคเท่าไหร่อ่ะแล้วต้องใช้พลังงานไฟเท่าไหร่ด้วยไม่รู้อ่ะเอาไปว่าส
ูงขนาดเนี้ยยังไงก็น่าจะได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะนี่9อันอันนี้ยังไม่ได้เก็บมาส่วน61กว่าจะครบอีกยาวไกลอยู่โอเคไปทำอย่างอื่นต่อกันดีกว่าอย่างต่อไปที่เราจะทำก็คือพรีโมเดียมซึ่งพรีโมเดียมเดี๋ยวเราต้องการเชื้อเพลิงทาทาริกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะอันนี้เต็มแล้วนี่หว่าคำถามคือเราเหลือขนเท่าไหร่ไอตัวอันนั้นน่ะไอต้นหนามอ่ะต้นหนามผมมีอยู่เท่าไหร่ผมเช็คก่อนแต่เราต้องปลูกเพิ่มเรามีอยู่15แต่ว่าเรามีขนเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมปลูกไปก่อนควรทำไอตัวเก็บอัตโนมัติดีไหมเนี่ยแต่ฟาร์มเชอร์รี่เราก็ไม่ได้ปลูกเพิ่มนะแต่ว่ามันก็ยังโตอยู่อ่ะมันโตนอกอาณาเขตการเก็บไงมันก็เลยอันนี้อยู่โอเคอันนี้เหมือนเดิมอันไหนไม่เกี่ยวข้องเก็บไปก่อนนะครับไม่ได้ใช้ก็เก็บไปนะถังน้ำเคลอะไรอย่างเงี้ยเก็บไปให้หมดโอเคทีนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้มาคราฟซะหน่อยปุ๊บๆนี่เรียบร้อยโหก็เก็บได้เยอะอยู่นะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยนี่กริ๊งฟึบฟึบฟึบเชื่อเพิ่งเยอะขนาดนี้ผมไม่คิดว่าจะทำของได้ขนาดไหนถามแค่นี้เลยของเยอะขนาดนี้แต่บอกให้เลยว่าเผาเร็วมากถ้าไม่มีระบบครับอัตโนมัติจริงๆแบบต่อเนื่องเลยอ่ะก็อาจจะยากหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะอ๋อโพแทสเซียมคาร์ไบด์โอเคเค2ไม่ใช่สุดที่เราต้องการปึ๊บเราจะต้องคราฟตัวนี้สักประมาณ 20,000 ชิ้นเพื่อเอาไปเผาของ20,000อันโอ้ยใบไม้หมดโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำงานยังไงที่ผมเตรียมการเอาไว้เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ครับผมเอาของไว้ข้างหลังก่อนเรามีฐานแล้วอยู่ประมาณนี้ใส่ทาริกเข้าไปมันก็จะดูดป้องนี่ซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถผลิตไฟได้สูงสุด 1,000 องศาเซลเซียสแต่ว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันจะส่งผ่านแค่ครึ่งเดียวเมื่อครบนะครับผมดังนั้นจาก 1,000 จะเหลือ500แล้ว250และไอ้เนี้ยจะไปได้รับ250ซึ่งหมายความว่ามันถ้าเผื่อไฟเต็มทั้งหมดจะสามารถทำงานได้แต่เนี่ยดูดิความเร็วในการเผามันอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9วิเองอ่ะตอนนี้ไฟขึ้นไปอยู่300กว่าเองนะนี่เองก็จะปั๊มได้เรื่อยๆปิ๊บคือเท่าที่เห็นนะครับผมตอนเนี้ย1 2 3 4 5 6 7มันเรามีพืชใส่เข้าไป7ชนิดมันจะขึ้น 10% ต่อรอบนี่ถ้าสังเกตเลขเปอร์เซ็นต์ด้านบนซ้ายเท่ากับว่าเราต้องการเมล็ดพืชเจเร็ด70ชิ้นในการผลิตพรีโมเดียม1อันแล้วมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ตึก1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7วิเท่ากับว่าถ้าเราจะทำ 20,000 ชิ้น6เครื่องพร้อมกันนะครับผม7วิจะได้1ชิ้นอาจจะได้6ชิ้น 20,000 ชิ้นก็น่าจะต้องใช้เวลาประมาณ20,000 หารด้วย7เท่าไหร่อ่ะ 20,000 หารด้วย7ก็ประมาณ 2,000 รอบเอ้ย2,000ต้องหารด้วย6ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,333 รอบแต่แล้วรอบใช้7วิก็ประมาณ 20,000 วิแล้วตอนนี้มันลดเร็วมากนะตึ๊ก1 2 3โหไฟเต็มพิกัดคือได้แค่3วิเองเหรอตายแล้วมันใช้ไฟเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วดูดิหายไปเกือบหมดชุดนึงแล้วอะเดี๋ยวต้องไปทำฟาร์มไอ้ตัวเนี้ยเพิ่มแล้วผมว่าฟึบอันนี้เราผลิตของหมดแล้วเราต้องหาอะไรบางอย่างมาปั๊มเชื้อเพลิงเพิ่มอย่างเช่นตัวนี้นี่เฮ้อแล้วก็จะได้ของเยอะอยู่นะเอามันฝรั่งมาฟึบฝากไว้ก่อนโอ้ยเซื้อเอามาเผาเลยเพราะว่าของมันเกินแล้วอันนี้เอามาเผาแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเอาดอกไม้ไปทำเอ้ยเอาใบไม้อะไปเผาเพิ่มเช
ียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอ้ตัวฐานธรรมดาไม่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เอ้ยฐานธรรมดาเอาไปจุดไฟตรงนู้นไม่ได้อ่ะมันต้องใช้ขั้นต่ำเป็นเอเนอร์จีนเลยอ่ะเอเนอร์จีนมันจะแพงไปเออใช่แล้วก็เดี๋ยวเราทำอันนี้ก่อนดีกว่าถ้าเราทำกรีนเคนเจโร่เสร็จเดี๋ยวเราจะปรับระบบตรงนี้ได้เอาล่ะเพื่อนๆถามอะไรคือกรีนเคนเจโร่อีกก็ตัวนี้ไงแต่มานา 42% แล้วนะโอเคกรีนเคนเจโร่ครับผมสูตรมันจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมไปดูกันว่าในคลังของเรามีของอะไรเหลือเท่าไหร่บ้างฟึ๊บฟึ๊บคลีนแกนคลีนก้อนโทษทีคลีนก้อนเอาเป็นเกโลอ่ะโอเคตัวนี้นะฮะอาบิดโอวอเตอร์บิดโอวอเตอร์เรามีอยู่ร้อยหนึ่งอะไรอีกชูก้าดูนที่เราปั๊มไปครั้งที่แล้ว 4,000 แคคตัสมีอยู่พันกว่าแต่ว่าตัวนี้มีหมื่นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เวลาเราคราฟ1ชุดได้4อันด้วยนะ Dying Agent นะครับผมก็คือเราต้องการ Neutron Crystal ซึ่งมาจาก Mineral Salt กับ Bone Meal ซึ่งทั้ง2อันเนี้ยเราพยายามทำอยู่นู่นไอ้ตรงปลายทางไปนึงผมหยิบถังน้ำเพิ่มมาก่อนเราต้องได้ใช้มันทั้งหมดเลยอันนี้เก็บไปมาดูดิว่าเราได้ของจากครั้งล่าสุดไปขนาดไหนกริ้ง64 2 3ผมว่าไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มแล้วมั้งเนี่ย4ได้1สแต็กทุกถังนะครับผมมาแอบทำเอาไว้อยู่อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมทำเพิ่มในเบื้องหลังอยู่นะฟึบโอเคจากสภาพผมต้องการแค่บนมิลแล้วล่ะซึ่งบนมิลเราสามารถเอากระดูกมาทำได้แล้วก็ฟาร์มมอนสเตอร์ของเราฟาร์มสัตว์เนี่ยเรามีกระดูกเพียบเลยไม่เชื่อลองขึ้นไปดูได้นะครับผมแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยรืบอันนี้3เราต้องการเท่าไหร่อ่ะ12ก็คือต้องการกระดูกก็อีกแตกนึงรืบเอามาอีกโอเคทีนี้เดี๋ยวเราต้องการตัวมีดมีไหมในนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีฟืบดึงผมชอบมาเลยการกระโดดสูงๆมันคือ Sled SLE นี่ไงโอเคใส่เข้าไปนะครับผมบทกระดูกที่เหลือเดี๋ยวเอาใส่เข้าไปก่อนปึ๊บเราเตรียมกล่องสำหรับเก็บของได้3ล้านชิ้นนี่เราใช้อยู่แค่นี้เหรอถามจริงปึ๊บเอาให้หมดเอาให้พังแป๊บนึงผมต้องคราฟเพิ่มก่อนกริ๊ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแล้วก็ผมต้องเอาโบนเมื่อกี้ออกมาเพิ่มฟึบโอเคเอาสเลดแฮมเมอร์มาเพิ่มปึ๊บอัตโนมือครับผมจังหวะนี้อัตโนมือได้เลยอัตโนมัติไม่ต้องแล้วครับเพิ่มอีกแล้วก็หมดแล้วนะครับโอเคทีนี้เราใส่ของทั้งหมดเข้าไปเหลืออย่างละสแต็กเอาไว้ล่างสูตรซึ่งสูตรที่เราต้องการนะครับผมตัวนี้ปึ๊บเราต้องการเอามินเนอรัลซอล1อันรวมกับบอนมิล1อันก็จะได้เป็นเนตรอนคริสตัลครับออกมาเท่าที่ได้เลยครับน่าจะได้เยอะมากค้างเรียบร้อยโอเคได้มาระดับนี้แล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อเราต้องเอาไปรวมกับซีดซึ่งซีดเอาจริงๆเราก็มีเยอะปะบนมีร้อยหนึ่งไม่ใช่ซีดร้อยหนึ่งเอาเพิ่มก่อนฟืบตรงนี้แหละทาราซีดเต็มครับผมปิ้วโยนทิ้งไปเลยเราต้องใช้ซีด8อันถ้าจำไม่ผิดฟืบโอเคก็เอาซีดล้อมรอบอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปอ่ะก็จะได้24ต่อชุดเอาจริงๆผมยืมกล่องวางหน่อยดิปึ๊บโอเคขอบคุณมากครับครับออกมาเยอะไปไหมเนี่ยกริ๊งมาครับเสร็จ
หาของฝากเช่นเดียวกันแล้วก็คราฟต่อดีนะมันไม่ได้แบบใช้ข้างหน้าหมดก่อนโหนี่เยอะมากเลยอ่ะ 5,000 เศษละมั้งเนี่ยคือยังไงก็น่าจะอุ้ยโอ้ยน่าจะเพียงพอแล้วล่ะแคคตัสก็เยอะเอาอีกนิดนึงไม่หมดจริงใช่ปะไม่หมดครับโอเคแค่นี้ก็ได้ฟึบโอเคใส่เข้าไปเพราะมันอยู่ในระบบมาทีนี้สิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือแคคตัสพาวเดอร์เราต้องการ 20,000 ผมหาก่อนแคคตอนนี้เรามีอยู่ 12,000 เราทำแล้วเท่าไหร่วะไปหนึ่งผมเช็คแป๊บนึงเราทำไปแล้ว 2% ก็คือ500ชิ้นขาด 19,000 นี่คือจำนวนที่ต้องการทุกครั้งที่เราขับรถได้ EXP ด้วยนะของตัวเนี้ยบอกให้เลยว่าขับล้นตลาดอ่ะอันเนี้ยจริงๆเหลือเพียบมาถึงของที่ต้องขับเหลือเพียบ 20,000 กว่าชิ้นแน่แล้วดูดิไม่หมดสักทีปึ๊บขับต่อกริ้งกล่องล่างกริ้งโอเคของก็ค่อยๆถูกใช้ไปตามระเบียบนะฮะกิ๊ง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 เหลือ300เหลือ200แล้วอ่ะปึ๊บปึ๊บด้านล่างวางปึ๊บโอเคแคคตัสหมดก่อนแน่นอนชัวร์ซึ่งพอคราฟเสร็จปุ๊บคำถามใหญ่คือของถึงหรือเปล่า 20,000 ชิ้นเนี่ยปึ๊บ 19,500 ตอนนี้มี 19,400 โอ้โหนิดเดียวเองไปหาเพิ่มมาสักร้อยนึงหิวอาหารหมดแฮะแขกตัดก็โดดเต็มที่เลยกริ้งอ่ะโอเคน่าจะเพียงพอละเดี๋ยวเอาแครอทชุบแป้งทอดผมออกมาก่อนฟึบนี่จะครบไม่ใช่จะดิชั่วโมงหนึ่งแล้วหรอโอ้รวดเร็วจังอึ๊บโอเคปึ๊บเดี๋ยวเราเอาของใส่เข้าไปปึ๊บๆผมเดี๋ยวนิดนึงในตัวก่อนคลิกขวาใส่เข้าไปแล้วก็ปึ๊บ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 เกิน 20,000 แน่นอนตอนนี้โอเคเท่ากับว่าตอนนี้แคคตัสพาวเดอร์เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ครบแล้วชูการ์ชูการ์รูนชูก้าชูก้ามีน้ำตาลอยู่แค่ 4,000 เองอะเราขาดน้ำตาลอีกเยอะมากเลยอะซึ่งชูก้าเราสามารถเอาชูก้ามาได้หรือเอาตัวนี้รอชูก้าก็คือใช้4อันอยู่ดีปะนี่แต่ถ้าเราเอาชูก้ามาปั๊มอย่างเงี้ยจะได้4เท่าเลยนะ4เท่าเป็นอย่างน้อยแล้วก็มีโอกาสอีก 50% ก็4เท่าครึ่งอะ1ต้นได้4ชิ้นถ้าเราต้องการเยอะๆเราก็ต้องไปโกยเองปะประเด็นคือน้ำนี่แหละที่ว่าถังหนึ่งมันได้เท่าไหร่เอง30กว่าๆเออใช่แป๊บนึงน้ำมันได้แค่30กว่าๆใช่ไหมผมกำลังคิดอยู่ว่าเราสามารถทำตัวสกัดอะไรได้ไหมผมขอนึกก่อนนะทำได้แป๊บนึงก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปดูน้ำตาลแป๊บนึงก่อนเราต้องการไอตัวน้ำเนี่ยเยอะมากๆเลยสำหรับตัวชูการ์ผมมีอยู่แค่นี้เหรอปั๊มมาได้16สแต็กก็ประมาณ 1,000 ไม่เกินนี้โอ้โหกว่าจะครบ 20,000 นี่ผมต้องอาจจะต้องกดชิปให้กับน้ำตาลเยอะมากเลยนะเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวเอามาเหล็กเต็มโอเคเหล็กเต็มก็เอามาเดี๋ยวนะเผาไปก่อนเมียที่ผมเคยคราฟทิ้งเอาไว้ด้วยเอาเหล็กไปเผามันกินแต่เราบ่สนใจลูกเมียส่งสกัดส่งสกัดเผาไปเผาหมดแล้วปึ๊บนี่แหละเดี๋ยวไอตัวระบบน้ำเนี่ยว่าผมเอาตัวนี้มาใช้ได้ไหมวะแบบผมจะเอาตัวเนี้ยมาวางแล้วก็ใส่น้ำอ่ะแป๊บนึงไอ้เดี๋ยวคลีนก้อนเจโลฟึบคือไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถใช้
น้ำแข็งเราก็ยากอยู่ดีอ่ะก็ใช้น้ำเนาะแต่ประเด็นคือน้ำถังเนี่ยน้ำถังเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างไอออสโนมาออสโนไม่ได้ใช้อดิวอเตอร์ครับผม16อันรวมกับบักเก็ตไม่น่าเลยไม่น่าโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะใช้เป็นตัวดิสเพนเซอร์นะครับอาจจะเป็นดิสเพนเซอร์ก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ถังน้ำอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะเอาน้ำแบบเนี้ยมาวางไว้บนโลกอาจจะวางอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มีตัวเก็บมีตัวดิสเพนเซอร์อ่ะเก็บน้ำเข้าถังแล้วก็เอาไปเข้าระบบทำเป็นตัวคริสไอตัวน้ำไอตัวน้ำบักเก็ตเนี่ยไอตัวหยดน้ำเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ได้เนาะแต่ที่แน่เดี๋ยวตัวเหล็กตัวนี้คงไม่ได้ใช้เพิ่มแล้วเดี๋ยวผมเอาเหล็กเก็บไปก่อนก็คลิกขาเอาเหล็กเก็บไปเลยว้ายเหล็กปิวโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเลยแล้วกันทีนี้ เราต้องทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวก่อนไปหนึ่งเราต้องทำตัวถังน้ำเรามีแล้ว8ถังตรงนี้ในการสกัดมันจะต้องมีไอ้คราฟติ้งแป๊บนึงเรามีคราฟแบบไหนบ้างไม่มีในนี้ไม่มีเลยคราฟเดี๋ยวมันต้องใช้คราฟติ้งเครดของหมดแล้วเนี่ยปึ๊บเย้ยหมดแบบไม่พอด้วยหาลิฟวิ่งล็อกไปลิฟวิ่งวูดเรามีเยอะมากๆป้องเอาไปเถอะ64อันลิฟวิ่งเราต้องเอาลิฟวิ่งวูดเนี่ยไปโยนเข้าประตูใช่ไหมนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าสูตรจะถูกไม่เนี่ยซึ้งไปแล้วโอ้ยแลกฟิลออกมาให้หมด64อันเพราะเราคงไม่น่าใช้เอาไปใช้อย่างอื่นแล้วมั้งเนี่ยติ๊ก40 50 64อาริกาโตโกไซมัสซึโอเคทีนี้ในนี้มีตกครับไม่มีฮะมันยังแหลกๆอยู่เลยนะเนี่ยมันกระตุกจิตกระชากใจตลอดเลยตอนเนี้ยโอ้ยเซฟึบโอเคปิ้งใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ครับเจ้าตัวนี้ออกมาฟึบโอเคทีนี้เราต้องการไอเทมทั้งอินเทอร์เฟซอินพอร์เตอร์แล้วก็เอ็กซ์พอร์เตอร์ซึ่งเราต้องใช้เป็นเวิลด์ด้วยนะก่อนอื่นเดี๋ยวเอาไออินเทอร์เฟซไม่มีทำอินเทอร์เฟซก่อนทำมาสัก8อันละกันต่อมาไอเทมเดี๋ยวไว้นะมันจะมีตัวที่เป็นเวิร์ลไอเทมใช่ไหมใช้แค่เวิร์ลไอเทมไม่ได้ใช้เป็นเวิร์ลบล็อกนะเราใช้แค่เวิร์ลไอเทมดังนั้นเราก็กดยูคราฟได้เลยเราใช้เป็นอินพอร์เตอร์2ตัวแล้วก็เอ็กซ์พอร์เตอร์1ตัวปึ๊บเอ้ยเอ็กซ์พอร์เตอร์ใช้แค่ธรรมดาได้ปึ๊บโอเคคิดว่าใช่นะเดี๋ยวลองดูก่อนอื่นบริเวณที่เราจะทำตอนแรกเราจะทำแถวๆนี้ใช่ไหมอุ๊ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะควันขโมงชงเฉงเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเราทำโอ๊ยอะไรเนี่ยฟ้ามีฟ้าผ่าแล้วมีตัวอะไรโผล่มาด้วยแฮะน่ากลัวจริงโอ๊ยเลยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมกำลังนึกอยู่ว่าเราจะทำยังไงดีเรามีการเก็บน้ำไว้ข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องทำ World Fluid Exporter กับ Dispenser ก่อนอะ World Fluid Exporter กับ Dispenser World Fluid เอา Fluid ออกมาโอ้ของไม่มีถังน้ำหมดนะครับผมเอาเหล็กมาครับหน่อย4ใส่เข้าไป4ปึ๊บ1 2 3 4โอเคเรามีอินเทอร์เฟซแล้วต่อไปเราทำ เอ็กซ์พอร์เตอร์ปึ๊บหลังจากนั้นเอามีอันนึงเราก็จะทำการให้มันเป็นเวิลด์จากการกดอยู่โอเคเวิลด์ฟูลิตเอ็กซ์พอร์เตอร์อันโอ้ย
ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวได้ยินเสียงด้วยเมื่อกี้ตอนที่อยู่นิ่งๆอ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงด้วยอ่ะช่างมันเถอะจะเป็นตัวอะไรก็ช่างมันแล้วก็เดี๋ยวเราต้องการโลจิกเคเบิลวันนี้ก็เล่นมาต้องนานทำไมมันเพิ่งขึ้นมาหรอฟึบหรือว่ามันใกล้ช่วงหลอกหลอนกันฮาโลวีนแฮโอเคผมว่าใช่อ่ะเดี๋ยวเราต่อสายไฟมาตรงไม่ใช่ต่อสายไฟอ่ะต่อสายเนี้ยอ่ะมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะให้มันวางน้ำปึ้งเขาให้แต่น้ำก็จะถูกปล่อยให้ไหลออกมาปึ๊บทีนี้เดี๋ยวผมหาบล็อกมากันก่อนหาคอบอลสโตนก็ได้ผมก็จะกันเอาไว้อย่างนี้แล้วทีนี้ผมต้องการสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า variable card ซึ่งมันส่งน้ำออกมาได้อยู่แล้วผมก็ใส่เข้าไปเยอะโอเคทีนี้มันก็จะวางแบบนี้นะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้ดิสเพนเซอร์เนี่ยให้มันดึงน้ำเข้ามาในถังไปครับดิสเพนเซอร์กันของเราน่าจะครบแล้วมั้งเนี่ยมาจนถึงปลายทางขนาดนี้ดิสเพนเซอร์น่าจะสบายสบายอ่ะซึ่งดิสเพนเซอร์เราต้องทำโบไม่น่าใช้ได้มั้งอ่ะหายก็ได้ดิสเพนเซอร์กริ้งโอเคขาดเจ้านี่ก็คราฟออกมาเสร็จเราก็ฟึบโอเคดิสเพนเซอร์คอมพลีทครับผมได้มาอย่างสบายสบายเราก็ไปเลยนะฮะตอนนี้ฟึบโอ้วัดเสียวกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะผมต้องวางไว้ก่อนทีนี้ผมเอาปิกแอคผมไปเก็บไว้ในกระเป๋าอีกหรือเปล่านะโอเคโอ้ยแล้วทำไมวันนี้มันรู้สึกแลกมากเป็นซุปเปอร์พิเศษเลยอ่ะโอเคทุบออกก่อนและหลังจากนั้นเราก็จะวางดิสเพนเซอร์มาด้านนี้โอเคดิสเพนเซอร์มาแล้วเราก็จะใส่ถังเข้าไปเลยครับผมตู้มแบบนี้เสร็จปุ๊บทุบบล็อกออกเพื่อนทุบออกโอเคทุบออกเก่งมากเราก็จะให้มีตัวส่งออกไอเทมอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวผมขยับแป๊บนึงนะก่อนอื่นอันเนี้ยจะเป็นอินเตอร์เฟซแป๊บนึงไม่เอาตรงนี้ไม่ดีทุบออกก่อนทุบออกก่อนแป๊บนึงแป๊บเดียวกริ้งโอเคตรงนี้ดีกว่าป้องโอเคหลังจากนั้นผมจะต่อสายขึ้นมาข้างบนสักประมาณ4ช่องก็แล้วกัน3 4โอเคแล้วก็ต่อมาตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะให้มันมีเวิลด์ไอเทม2อันซึ่งทั้งสองอันจะเก็บไอเทมที่แตกต่างกันด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะแปะไว้ด้านนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวไอตัวนี้เนี่ยมันจะเอ็กซ์พอร์ตมาใส่เครื่องคราฟนี้กริ้งหลังจากนั้นเดี๋ยวผมเอาว่าต้องเอาวาเรียเบิลการ์ดไปมาก่อนไปนึงเราจะต้องใช้ตัวเทมเพลตไม่ใช่เทมเพลตมันคือตัวแพทเทิร์นรูปอันนี้โอเคเรามีพอดีเราก็จะให้มันคราฟตัวนี้ครับผมแปะเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวพอถังน้ำเนี่ยได้น้ำปุ๊บเราก็จะให้มันสูบถังน้ำเนี่ยออกมาก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอต้นแบบหน่อยปึ๊บๆ2อันอันนึงเอาน้ำนี่โอเคแล้วตัวปั๊มเทมเพลตของเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ทำการมาร์กไอเทมแรกไว้ก่อนไอเทมแรกนะครับผมเป็นไอเทมนะปึ๊บเราจะให้มันเอ็กซ์พอร์ตถังน้ำวอเตอร์บักเก็ตโอเคหลังจากนั้นเราจะให้มันเก็บถังน้ำเปล่าเข้าไปคืนครบ2อันอ่ะซึ่งระบบมันก็จะทำงานประมาณอันนี้เก็บบักเก็ตถามว่าเก็บไปไหนนี่ไงเก็บเข้าอินเทอร์เฟซก็คือดิสเพนเซอร์แล้วตอนส่งออกล่ะโอ้ยส่งออกก็เจ้าตัวนี้นี่เองนะฮะฟึบตอนนี้ระบบยังไม่ทำงานหรอกใช่ยังไม่ทำงานแน่นอนเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณไฟไงทีนี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันทำงานได้ล่ะอยู่ไหนหน้าเรามีรีเวอร์ปะรีเวอร์ไม่มีแต่ที่แน่เราจะไม่ใช้รีเวอร์ครับผมเพราะว่า
ถ้าเราใช้ดิเวอร์เราต้องมานั่งสับเองเราจะใช้ไทม์เมอร์จับเวลาเลยให้มันเก็บให้นี่ไปครับไทม์เมอร์กันดีกว่าไทม์เมอร์เราสามารถตั้งเวลาในการเก็บได้นะเหมือนระบบตรงไหนที่เราเคยทำไปก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้แล้วแต่เราน่าจะคราฟไม่ได้ครับผมขาดหิน1 2 3 4ใส่เข้าไปแล้วก็คราฟนาฬิกา1เลื่อนใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราต้องไปหาหินเรียบนะครับผมสโตรนวู้ฮู้ปองปองหยิบทีไรผมก็หวาดเสียวทุกทีเลยเสียวเกมแครชนะฮะแล้วเราก็ใส่คืนเข้าไปกริ้งแล้วก็คราฟออกมาโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะตั้งรูปแบบสักประมาณปึ๊บยังไม่ทำงานอันนี้คือเราตั้งไว้5วิอ่ะเดี๋ยวสมมุติสัก10วิไว้ก่อนปึ๊บเข้าไหมมันก็จะถูกส่งเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยถังน้ำก็จะถูกเก็บและน้ำก็จะถูกผลิตออกมานี่ประมาณนี้เลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำงานประมาณนี้แหละเดี๋ยวฝั่งนี้เหมือนกันครับผมเราก็จะทำให้มันเก็บบิตโอวอเตอร์ปริมาณมหาศาลซึ่งถ้าถามว่าเราจะเก็บผัดอะไรดีที่สุดแน่นอนครับผมของที่เราน่าจะเคยใช้กันอยู่อย่างเป็นประจำนั่นก็คือเนเธอร์เชสแต่ประเด็นคือเราเหลือเนเธอร์เชสป่ะในนี้เนเธอร์ไม่มีเดี๋ยวผมดูในกระเป๋าก่อนผมจะได้ผมเคยคับไว้เกินอยู่อะมีอยู่1อันก็ดีแต่ไม่พอเอาเพิ่มปึ๊บโอ้ขาดแท่งเบลสเอ้าเบลสเราหมดเหรออืมนี่ไงเก็บไว้ในกระเป๋าจริงๆปึ๊บๆ1 2 3 4 5 6 7 8โอเค16อันฟริงต่อมาเนเธอร์บริกครับผมก็ขาดอยู่ต้องเอาเนเธอร์ไปเผาเอามาครึ่งนึงเลยครึ่งสแต็กถึงครึ่งสแต็กวันนี้ไม่ถึงมั้งตอนนี้เราอยู่กันมาแล้วเกือบชั่วโมงจะครึ่งนะฮะปิ้งโอเคน้ำไหลไหมเนี่ยน้ำไม่ไหลนะครับอย่าไหลเลยรู้สึกว่าพอไหลปุ๊บนี่มันก็ปัญหาเยอะดีนะแอบด่าเกมเหรอฟริงโอเคหลังจากนั้นเราก็คราฟขึ้นมาเลยครับผม2อันเหล็กน่าจะเพียบอยู่แล้วล่ะปึ๊บประมาณนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะสามารถปั๊มตัวบิตโอวอเตอร์ได้เท่าไหร่อ่ะ27สแต็กของกล่องเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อพื้นที่ไว้หน่อยผมก็จะแปะเอาไว้ประมาณนี้ละกันอ่ะโอเคแล้วก็จะแปะเชื่อมป๊อกป๊อกป๊อกเอาไว้แล้วก็ต่อสายไฟป๊อกกับป๊อกเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวเจ้าตัวนี้นะครับผมเราจะให้มันโปรแกรม variable เข้าไปเป็น bit over water ให้มันเก็บเข้าไปใน3กระแป้งนี้แหละ3กล่องปึ๊บโอเคซึ่งเราก็โยนเข้าไปเรียบร้อยครับผมมันก็จะเข้ามาสู่ทั้งกล่องใดกล่องนึงแถวๆนี้แหละที่เดี๋ยวเราก็ให้มันปึ๊บเรียบร้อยเห็นป่ะระบบอย่างดีทีนี้คำถามคือเราควรจะใช้สปีดประมาณไหนความจริงแล้วนะครับผม20ติ๊กก็ได้นะก็คือ1วิอ่ะแต่ผมเผื่อไว้กันมันแหลกละกัน40ติ๊กครับผมติ๊งนี่เดี๋ยวเราก็จะเนี่ยก็จะได้น้ำเรื่อยๆเลยต่อไปเดี๋ยวเรากลับไปดูที่คลีนก้อนเจโรกันดีกว่าคลีนก้อนเจโรนะครับผมตอนนี้เรามีสูตรครบยังเนี่ยปึ๊บแป๊บนึงนะโอ้ยหาทางหลบก่อนเจ็บสาเหตุที่ผมไม่ใช้เป็นเครดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกลัวว่าเวลาที่เราดึงออกมาเยอะๆอ่ะมันจะหลุดอีกเนาะโอเคสูตรในการทำกินคลอนนะครับผมเจลาตินเรามีอยู่400พอไหมเนี่ยแป๊บนึงนะเราทำไปแล้ว500ครับผมเหลืออีก 19,500 เราขาดเจลาตินอีกเพียบเลยซึ่งเดี๋ยวเราต้องหาทุกอย่างเนี่ยมาผสมปนเปรวมกันต่อมาชูการ์ 4,000 ไม่พอแน่ๆเดี๋ยวเราต้องหาวิธีปั๊มเพิ่มแหละส่วนจะปั๊มยังไงเดี๋ยวขอดูก่อน นี่เดี๋ยวเราใช้ชูการ์เคนเนี่ยบดตรงนี้ได้นะครับส่วนแคคตัสผมจำได้ว่าเราน่าจะมีครบ 20,000 โอเคอันนี้เกินแล้วเหลือชูการ์น้ำแล้วก็
จลาตินเราต้องใช้กระดูกกระดูกบิดโอฮีทแล้วก็ไดเอเจนซึ่งไรอินเรามีอยู่ 3,000 เราต้องการอันเนี้ย 20,000 ถ้ากับว่าเราต้องคัพทั้งหมด 10,000 ชุดถูกต้องไหมเราต้องมีไดอินเอเจนต์ 10,000 อันมาครับเลยรัวๆครับผมแง่จี๊ดหมดถ้าจี๊ดหมดเราก็ต้องเอาจี๊ดมาเพิ่มปึ๊บๆๆโอ้โหอันนี้ก็เต็มโอ้ยอันนี้ก็เต็มเราใส่ไว้ข้างหน้าดีกว่าเนาะใส่เข้าไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปเอาจี๊ดเพิ่มแป๊บนึงส่วนอะไรไม่เกี่ยวข้องเก็บไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วเราก็ชอบเก็บอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะลืมว่าเราเก็บอะไรไว้ไหนอีกนะเนี่ยแป๊บนึงเอาไปให้หมดเรียบร้อยแน่นอนครับผมตำแหน่งที่น่าจะมีฟีดเยอะสำหรับเราก็ตรงนี้แน่นอนนี่เลยโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยเดินอ้อมมาวันนี้เราคงไม่ได้ทำอะไรกันเยอะแยะเนาะเควสอย่างเดียวครับผมเควสสุดท้ายไว้เชอร์รี่เพียบเลยเก็บถ่ายปลายทางวันนี้ก็ดีกว่าว่าเราจะพอไหมคือเราใช้8แล้วเราได้24เท่ากับว่าเราใส่เป็น1ก็ได้3เท่าเนาะแล้วเราต้องการเท่าไหร่นะ10,000อันก็ต้องการซีดอยู่ 5,000 เม็ดเอ้ยไม่ถึง 5,000 อีก 2,000 กว่าๆแต่เราไม่มีซีดเรามีต้นข้าวต้นข้าวก็ได้เดี๋ยวเอาต้นข้าวมาทำซีดต่อซึ่งวิธีการปั๊มที่เร็วที่สุดก็มาที่โต๊ะเลยใส่ครับใส่ครับใส่ครับครับไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยซีดไม่เกี่ยวโหเราต้องกดรัวๆเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บบอกก่อนนะว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายของเควสแล้วมันกำลังจะจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะโอเคแล้วเราก็จะเอาซีดพวกนี้เนี่ยใส่เข้าไปในสตอเรจของเราปิ้งปิ้งโอเคอันนี้ใส่เข้าไปเลยก็ได้มั้งโอเคคราฟให้ครบ 20,000ไม่ใช่ดิคราฟให้ครบ10,000หมื่นเดียวพอซีดไม่หมดง่ายๆแน่นอนนะฮะตอนนี้ถึงกระนั้นไดอิงเอเจนต์ก็เยอะนะกล่องไหนว่างกล่องนี้ว่างโอเคใส่เข้าไปคราฟอีกครับผมไม่หมดไม่สิ้นตัวนี้ 6,000 แล้วนะเราต้องการ 10,000 เท่านั้นเองปิ้งโอเคตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บกล่องเต็มไปกล่องล่างต่อกริ้งหามาอีกตอนนี้ 8,000 10,000คงไม่ยากแล้วล่ะฝึกโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเต็มกล่องบนเกือบหมดโอเคตอนนี้โอเค 10,000 แล้วนะครับผมเราก็พอแค่นี้แหละเฉียบผีมากแล้วเดี๋ยวไปดูน้ำตาลซะหน่อยชูการ์เราก็ต้องการ 10,000 เอ้ยชูการ์เราต้องการเท่าไหร่10,000 20,000 20,000ชูการ์เราต้องการ 20,000 นะครับผมชูการ์โอ้ชูการ์เต็มคลิกมันนี่ก็ล้นแต่ไม่ใช่ชูการ์นี่มันไอรอนดัสเดียวโอ้โหผมก็ว่าอยู่แล้วชูก้ากำลังรอปั่นนะครับผมอีกยาวเลยอ่ะเหล็กนี่ผมจะเอาเหล็กไปทำอะไรก่อนมันเยอะมากเลยนะตอนนี้แต่ที่แน่ผมเตรียมถังน้ำออกมาก่อนเลยหนึ่งผมเอาถังน้ำไปใช้งานหมดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวไปเบิกสักถังหนึ่งละกันทำงานเรื่อยๆครับ2วิครั้งผมขอ1ถังปึ๊บถามว่าทำไมต้องใส่ไป7ถัง8ถังพูดได้คำเดียวผมว่าไม่รู้ครับมันมีไงก็ใส่ไปก่อนโอเคเหมือนระบบจะแฮงอีกแล้วนะครับผมแฮงเอาเราใส่ของไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยครับทีเดียวปึ๊บ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 ดิ้งจีตรงไหนหลุดตรงนี้หลุดโอเคผมก็ตักจากตรงที่ไม่หลุดไปใส่ตรงที่หลุดเลยว้าวตุย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 แล้วผมจะเอาเหล็กไปทำอะไรวะเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาไปคำนวณเครื่องคิดเลขหรอไม่รู้สิครับจังหวะนี้มันเยอะมากๆเลยนะเหล็กเนี่ยเอ้ยจริงผมเอาเหล็กหยุดไปก่อนก็ได้นะเอ้ยจริงๆผมลืมไม่ออกจริงเนี่ยว่าเราจะเอาเหล็กไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยผมลืมไปแล้วอะว่าแต่เควสส่วนอื่นนี่เป็นไงบ้างอะ
Living Rock 55% Energy Dust 32 อ๋อยังไม่เจอยังไม่ครบ Primordium 36 Mana 43 Fire Memory 2โอเคแต่ละเควสนี้ก็ยังดูลำบากยากแค้นอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมเอาเหล็กออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวปั่นน้ำตาลก่อนฟึบปริกโอเคติ้งพออันนี้ผมฝากไว้แล้วกันนะเดี๋ยวผมไปปั๊มจึ๊กยาก่อนฮู้จึ๊กยาจัสมีเอฟโอมันก็ยังเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆนะแต่ว่าผมว่าไอเนี้ยมันน้อยไปนะเนี้ยแต่เราทำเวสแซนเพิ่มด้วยดีกว่าซึ่งเวสแซนเราก็เคยจะทำหลายรอบแล้วแต่เราก็ลืมไปนะครับผมเราต้องเอาวอเตอร์ซึ่งวอเตอร์นะครับผมจะต้องสกัดมาจากเจ้าตัวนี้หรือเราสามารถสกัดจากอื่นได้น้ำสองสกัดจากสโนว์ก็ไม่ต่างกันปะวอเตอร์เมลอน 1% อันนี้ได้มาจากบอกญ้าเช่นเดียวกันฟองน้ำอ๋อเคลแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการน้ำแบบนี้เอ้ยได้ปะความจริงได้นะแต่ว่าเครื่องสกัดเรายังทำงานอยู่เนี่ยสิเดี๋ยวเราไปเอาน้ำจากตรงนี้เอาก็ได้นี่ไงตัวนี้เนี่ยเครื่องสกัดของเราเราเคยทำขาวไว้เท่าไหร่64โอ้กว่าจะครบอีกอันเนี้ย8ทำงานเรื่อยๆทำมาเรื่อยเหลือเยอะไหมเนี่ยโอ้เหลือเพียบเลยตอนนี้เราส่งไปแล้ว 3,300 อันนะครับด้านบนก็ทำงานด้านล่างก็เรื่อยๆเหนื่อยก็พักไม่รักก็พออันนี้ก็เกือบหมดพอดีในนี้เราก็เอาไปส่งได้นะแต่เรายังไม่ส่งดังนั้นจับส่งเลยละกัน 3,308 ขึ้นเป็น 3,531 นะครับผม200กว่าอันเองอะดูไม่เยอะเท่าไหร่เนาะดูน้ำต่อดิ64เต็มอีกแล้วดีมากดีมากดีมากโอเคหาทรายเพิ่มซึ่งเราหยิบมา2สแต็กขนาดเนี้ยคาร์บจริงได้แค่16ก้อนเองนะเนี่ยขาบได้มีเยอะเลยอะเวสแซนเอาแซนออกเอ้าเดี๋ยวเราก็มีแซนแล้วผมจะหยิบหาแซนอีกปึ๊บอ๋อไม่ได้จะหาแซนนี่ว่าผมจะหาอ้อยฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเร่งโตกันนะครับผมต้นชูการ์เกนโอ้ยวันนี้มันแลกจริงเลยเฮ้ยป๊อก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 อันนี้ปิดไปด้วยโอเคเดี๋ยวลงไปหาชูการ์เคนมาปลูกเพิ่มก่อน24ตอนนี้ชูการ์เคนเราต้องการทั้งหมดถ้าที่จะเอาไปใช้อ่ะนะเราต้องการเจลาตินหมื่นหนึ่งใช่ไหมชูการ์เคนเราต้องการประมาณ 2,500 ต้น 2,000-2,500 นะครับผมก็ประมาณสแต็กในตัวเรานี่แหละอ่ะก็คือถ้าหากว่าสแต็กเต็มก็คือครบอ่ะเอาแค่นั้นเลยซึ่งครบไหมเนี่ยปึ๊บมาได้เวลากดย่องเลยตัวนี้โตป้าใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเหมือนจะมืดไปนะฮะอ๋อไม่มืดได้อยู่ปึ๊บอยากได้แม่เหล็กเลยอ่ะตึ๊ดโอเคตึ๊ดโหไล่เก็บไปก่อนตอนนี้ตึ๊ดจริงๆนะถ้าหากว่าเรามีไอตัวนะพิสตันเยอะๆแล้วก็เอามาดันเก็บเองเนี่ยก็อาจจะได้เร็วเหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันกวาดไปเลยตอนนี้กวาดไปเลยเต็มที่เราต้องการชูการ์ที่เยอะมากๆนะฮะอย่างน้อย2ชั่วโมงแรกเนี่ยเราต้องทำเควสไอ้คลิงเก้นเจโลให้เสร็จก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันในช่วง2ชั่วโมงถัดไปด้านล่างก็ลงลาวาไปเรื่อยเลยผมควรจะขยายพื้นที่ด้านล่างดีไหมเนี่ยดูดิ
ตกเป็นชาโคหมดแล้วเป็นชาโคมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอะใช่ไหมโอ๊ยอันนี้ก็ตกเนี่ยทุบเลยมาสักไกลเชียวเดี๋ยวผมเอาหินไปปิดทางหน่อยแล้วกันหินอะไรหินเคลเลยเหรอโอเคได้เคลก็เคลคือของในตัวมันมีไงเดี๋ยวจะอยู่ด้านไหนเนี่ยไม่เห็นทางแล้วตอนนี้โอเคผมขยายขึ้นย้อยหนึ่งฟอกฟอกสองโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้เราปิดทางเพื่อไม่ให้ไอ้ชูการ์เคนตกลาวาเฉยๆนะบอกไว้ก่อนปิ้งมาเก็บเลยเดี๋ยวผมปิดเผื่อทางกระบองเพชรไว้ด้วยปึ๊บ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 โอเคที่เหลือเก็บครับผมไม่ได้ใช้ละไปขึ้นไปเก็บโอ๊ยไม่ถึงขึ้นไปเก็บของกันต่อโอ้ตัวนี้ตกก็เยอะนะเนี่ยโอเคเราต้องให้ข้างบนเต็มก่อนเนาะไม่เต็มซะด้วยหมดก่อนโอเคมาลุยหรือว่าผมจะติดแม่เหล็กเอาไว้ดีอะติดแม่เหล็กให้มันดูดมาหาผมอะกราวิตี้ใช่ไหมกราวิตี้บล็อกเรามีปะมีด้วยนี่ผมก็แปะให้มันดูดมาที่นี่เลยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาเก็บที่นี่เลยซึ่งระยะ6ช่องกินอาณาเขตตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะน่าจะเก็บน่าจะกินหมดนะนี่โอ้โหเก็บกันอย่างรัวริงโอเคได้ขนาดไหนหูเต็มไปแล้ว3สแต็กในตัวนะครับผม3สแต็กครึ่งด้วยอ่ะอย่างรวดเร็วไปมันไปต่อเลยเรียกว่าปะทุนะครับผมตุ๊ด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 ต้นกระบองเพชรเรียกว่าเก็บไม่ทันแล้วนะฮะส่วนไออะไรนะไอตรงนั้นน่ะก็เรียกว่าลงมาเรื่อยๆนะครับผมไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวแล้วเราก็เก็บเข้าไปปึ๊บขึ้นมาอยู่ที่6สแต็กโดยประมาณเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ไปปั่นเพิ่มก่อนดีกว่าดูดิว่าเราจะได้ขนาดไหนอย่าลืมนะครับผมว่าเราต้องการทั้งหมด 10,000 อันซึ่งตอนนี้เกือบหมดแล้วฮะก็ใส่เข้าไปปึ้งๆตอนนี้ชูการ์เคชูการ์เลยนะไม่ใช่ชูการ์เคนะชูการ์เราใส่เข้าไปทั้งหมดเกี่ยวไม่น่าถึงพันมั้งไอ้จริงมันก็ไม่ได้สกัดไว้ขนาดนั้นนะหาใส่ก่อนช่องนี้โอ้โหเหล็กเพียบฟริงเต็มวายโผล่มาอะไรเนี่ยโผล่มาหลอกหลอนนะน่ากลัวโอเคเราต้องทำกรีนก้อนเชียร์โลเดี๋ยวต้องการชูการ์20,000แน่เรามีชูการ์เท่าไหร่แล้วตอนนี้ชูการ์5,000โอ้โหเพิ่งได้มา1,000นะครับไอจีเครื่องสกัดมันก็สกัดเรื่อยๆนั่นแหละแต่ผมว่าสกัดด้วยความเร็วแบบนี้ไม่น่าพอนะไฟแต่ไฟพอปะตอนนี้ไฟพอปะถามนี้เลยโอ้สบายสบายหรือว่าเราจะทำเพิ่มดีเดี๋ยวอันนี้เก็บกระดูกไม่พอแล้วอะแป๊บนึงนะอันนี้สกัดกระดูกไม่พอนะครับผมเอ้ยตายแล้วทำไมอะไฟหมดเหรอโอ้ไฟอันนี้หมดไฟเครื่องสกัดอันนี้หมดจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงถ้างั้นเดี๋ยวเครื่องเนี้ยหยุดส่งออกก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเก็บกระดูกเอาไว้ก่อนโอ้โหอันนี้กระดูกก็เต็มอ่ะอันนี้ก็สกัดเลยสกัดไม่หยุดไม่หย่อนเลยผมต้องการโกลด์สโตนเพิ่มอ่ะ
โกลโตนเราสามารถหาได้จากการเอาเรสโตนอ้าวนี่ไงมีอยู่32เรสโตนก็มีนะปึ๊บใส่เข้าไปก่อนกริ๊งโอเคน่าจะพอปั๊มต่อได้บ้างนะโอ้ยโผล่มาใกล้ๆเลยอันนี้ก็ไม่ส่งของอ้อยก็เราเอาออกมาเมื่อกี้นี่เองปึ๊บเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหยุดการสกัดตรงนี้ก่อนละกันเอาแค่นี้ก่อนได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับผมกระดูกของเราตอนนี้เพราะว่าไม่งั้นไม่พอนะไม่ทันนะฮะไม่ใช่ไม่พอไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันผมให้มันอีกเยอะอยู่นะก็อีกระดับนึงใหญ่ๆเลยอ่ะติ๊วๆๆ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 ๆโอเคโอ้ยเต็มอ่ะผมเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมค่อยมาใส่กล่องนี้คืนทีหลังเมื่อกี้จะทำอะไรเลยลืมเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวว่าจะทำเครื่องจักรตัวนี้เพิ่มMechanical Squeezer แต่ก่อนอื่นผมต้องการตัวนี้Redstone Extractor เพิ่มอีกอ่ะเราเคยครับเหลือพอขาดไปปะ Redstone Extractorเหมือนในตัวเราจะไม่มีนะใช่ Redstone Extractor Redstone อ๋อนี่ไงมีอยู่เอาแค่ Redstone ก็พอแล้วมั้งผมว่าเพราะว่าถ้าขืนใช้เยอะกว่านี้อาจจะไม่พอนะครับเราก็จะปักเอาไว้ตรงนี้อันนี้ใส่ Redstone กับฐานเข้าไปปึ๊บๆโอเคประมาณนี้น่าจะเพียงพอละใส่ปิ้งปิ้งแล้วก็เดี๋ยวเราคราฟเจ้าตัว Mechanical Squeezer เพิ่ม Mechanical Squeezer อันนี้เอามาเพื่อปั๊มชูการ์เคนแป๊บนึงนะต้องทำอะไรนะ Mechanical Squeezer เราต้องคราฟตัวนี้ก่อนปะไม้หมดด้วยอ่ะดีมากกริ้งวูดขอวูดหน่อยวูดเอาเป็นโอ๊กวูดก็ได้โอ๊กวูดมาโอ๊กวูดสกัดไม้ฟึบไว้มีของเพียบเลยฟีวลมพัดผ่านลมพัดจากพัดลม ฟึบโอเคครับได้แล้วสควีเซอร์ต่อมาก็เมคานิคอลสควีเซอร์ซึ่งขาดเพชรด้วยโอ้โหของที่ไม่คิดคาดไม่คาดคิดต้องใช้ด้วยนะฮะปึ๊บโอเคใส่เข้าไป2อันไดมอนด์นี่แหละเราเหลือไดมอนด์ไหมอ่ะไม่น่าเหลือนะปึ๊บขอไดมอนด์ธรรมดาไม่มีเยเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวผมไปดูจากแรกก่อนอุ๊ยติดมือมาขอแร่ไดมอนด์1อันแค่1อันก็พอ6มี7เราจะเอาไปปั่นดีไหมผมขี้เกียจปั่นอ่ะเดี๋ยวเอาทุบเลยแล้วกัน7ก้อนวันเดือนปี4 5 6 7โอเคหลังจากนั้นเราก็เอาตี้ตุ๊บของเรานะครับผมมากดโอแล้วก็ทุบปึ้งยำหมักได้มาตั้งแต่7ก้อนเพราะว่าเรามี7บล็อกพอดีแล้วเราต้องใช้แค่1อันเท่านั้นเองปึ๊บปึ๊บเปี้ยงโอเคเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวมีต้องใช้ฮอปเปอร์อีกนี่หว่าเราก็จะตั้งไว้โอของฮอปเปอร์2ฝั่งเลยเหรออันนี้มันส่งทันไหมเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะทันอยู่จริงเลยโอเคฮอปเปอร์ฮอปมีปะไม่มีอ่ะช่างมันงั้นเดี๋ยวผมใช้ไปตัวนี้แล้วกันเคเบิลแล้วก็อินเตอร์เฟสเพียบครับผมมาลุยเลยก็คือผมจะใช้วิธีนี้ต่อไปเลยครับผมใส่ขึ้นมาแล้วก็มาจากเจ้าตัวนี้ก่อนอื่นผมต้องการ variable card 1ใบซึ่ง variable card มี56โอเคสบายๆกริ๊งผมก็คลิกขวาที่ตรงนี้ส่งออกให้หมดเลยจบอันนี้ก็
ปักเข้าไปทีนี้สำหรับเจ้าตัวนี้ผมก็ให้มันฟึบแนวเดียวกันเพราะว่าผมขี้เกียจทำอะไรเยอะแยะนะครับผมตอนนี้มีอะไรก็ใช้ไปเถอะเอามาเลยวัดใส่เข้าไปหนึ่งอันนี่มันก็ทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะได้น้ำตาลที่ไวขึ้นเยอะมากๆเลยปิ้งๆทีนี้กว่าจะได้น้ำตาลครบนี่ก็อีกเยอะอยู่อะอีกเยอะเลยผมก็เอาหากล่องใส่เช่นเคยความจริงนี่เอาจริงๆนะกรีนคอนเจโรถือว่าเป็นของที่น่าจะขาดยากมากๆเลยกรีนก้อนโดยเฉพาะเจลาตินเนี่ยกระดูกอะเรามีอยู่ 5,000 กว่าอันแล้วตอนเนี้ยถ้าเราคัดก็จะได้ประมาณ 10,000 ชิ้นแต่ถ้าเราคัดจากที่เหลืออยู่อีกในมือเราเนี่ยคิดว่าจะถึง 10,000 ป่ะก็น่าลุ้นนะต้องบอกได้แค่ว่าน่าลุ้นแหละเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าปิ้งปิ้งปิ้งโอเคไปก่อนใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่แค่ไปให้หมดโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยสีก้อนเจ๋งเลยวันนี้กระตุกมากๆตอนนี้เรามีแล้ว 5,700 นะครับผมอย่างที่บอกแล้วการ 10,000 อ่ะรุ้นอย่างเดียวเลยว่าจะได้ไหมตอนนี้ไฟฟ้าก็ดูจะหวัดเสียวอยู่นะแต่อันเนี้ยล้นนะครับผมเพราะว่าไอ้เครื่องเนี้ยสกัดไม่ทันโอเคตอนเนี้ยชูการ์เคนเราเหมือนจะไม่พอนะเราต้องเตรียมตัวไปเก็บเพิ่มแล้วอ่ะผมก็กวาดของกลับไปคืนก่อนปึ๊บอ่ะผมเหลือไว้ประมาณนี้แล้วกันต้องหาอีก33สแต็กปึ๊บโอเคกดชิปเลยใช่ป่ะเราต้องการเท่าไหร่นะเมื่อกี้เรามีแล้วประมาณ 5,000 เราต้องการชูการ์เคน 20,000 ใช่ไหม 15,000 สกัดจริงๆ 3,000 ประวัติไม่รู้ดีว่าถึงป่ะทุบไปก่อนว้ายลาบอีกแล้วไอ้ผีบ้าผีบ้าผีบอปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมดูดไว้แค่นี้ก่อนผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องเอาทรายมาเพิ่มอ่ะมันขาดเท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5 5 9 45ช่องใช่ไหมถ้าเราต้องการทราย45อันปึ๊บเรามีทรายเท่าไหร่ตอนนี้พอดีทรายมีเพียบแหละแต่ผมหยิบเอาไปไว้ตรงนั้นหมดไงตรงนี้45อันโอเคก็เกินนะปึ๊บ18 7 6 5โอเค45อันครบนั่นก็หมายความว่าเราต้องการน้ำเอาไปล้อมรอบเนี่ย360อันก็คือน้ำประมาณ5สแต็กเลยนะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหน้ำก็เกือบหมดอีกแล้วอะเดี๋ยวผมสกัดน้ำตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนละกันเนาะและเราจะได้เอาไปกวาดทรายกันปึ๊บ2สี่ห้าหกเจ็ดแปดล้นยังเนี่ยยังมันทำงานเรื่อยๆอยู่ปึ๊บ48โอเคเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวผมก็ตักน้ำไปเรื่อยก่อนละกันอ่ะโอเคเต็มแล้วปึ๊บใส่เข้าไปใหม่โอเคแล้วใส่โอเคใส่ได้ ไปเอาให้ครบมันก็ทำงานเร็วเอื้อโอเคโหกว่าจะได้5สแต็กเท่าไหร่นะ5สแต็ก40อันก็รอกันไปสักแป๊บนึงนะยาวๆ56 64ตัวนี้3สแต็กแล้วเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวเราไปคราฟกันก่อนไม่แลกอีกแล้วโลกกระตุกโหลดแล้วเอ้ยครับฟึบได้มาอีก16ครับอีกชุดนึงเป็นขัน21 21ก็อีก2สแต็กกว่า
น้ำใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ว่าไปไอตัวเชื้อเพลิงอันนี้นี่ก็ยังทำงานได้อยู่นะชาโคไอบล็อกออฟชาโคแครอทก็ยังเยอะอยู่อ่ะเออเอาจริงๆก็อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่ไอตัวเม็ดมันดรอปแต่นอมิซีดเหรอเออว่ะดรอปแต่นอมิซีดจริงๆด้วยแป๊บนึงฮึบกระโดดขึ้นมาก่อนนี่ไงกล่องเกือบเต็มอยู่แล้วเนี่ยทำไมมันไม่เอาไอตัวนี้เข้ามาด้วยอ๋อมันไอตัวนี้มันเข้าแค่เครื่องนี้นี่หว่าถ้างั้นอันนี้เราส่งแป๊บนะตอนเราส่งเข้าเครื่องนี้เราไม่ได้ต่อสายขึ้นมาหรอวะแป๊บนึงอ๋อเรายังไม่ได้ต่อสายเข้าเครื่องนี้โอ้ตายแล้วแป๊บนึงแย่แล้วเนี่ยอันนี้คือแย่แล้วเรามีจุกอะไรสายพานต่อได้บ้างไหมเนี่ยสายไฟมิว4แล้วก็อินเทอร์เฟสถ้าเป็นอินเทอร์เฟสปะใช่เราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เฟสหาอินเทอร์เฟสก่อนนะอินเทอร์เฟสมีเอามาอันนึงแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวตัดสายไฟมาด้วยมันต้องใช้ฟึบไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไม่รู้ว่าเราจะเอาไว้ทำไมไงอึ๊บโอเคแล้วก็โอ้เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องโอ้โหปัญหาสายไฟจริงๆอันเนี้ยเราจะต้องต่ออุ๊ยแล้วก็แหลกเอื้อโอ้โหตัดต่อแล้วตัดโอเคแล้วก็อันนี้ต่อขึ้นไปอันนี้ก็จะต้องถูกดูดออกมาด้วยปึ๊บๆโอเคขออนุญาตแบ่งก่อนนะปึ๊บโอเคมันต้องแบ่งอย่างนี้อันนี้2เม็ดเข้าไปได้อันนี้ใส่เข้าไปเพราะว่าถ้ายิ่งหลายชนิดมันจะยิ่งได้เยอะไงนี่โอเคแล้วสุดท้ายก็ใส่อันนี้เข้าไปนี่มันก็จะทำงานได้ตลอดซึ่งเดี๋ยวเม็ดที่เหลือผมโยนทิ้งก่อนละกันปิ้วโอเคส่วนตรงนี้ปึ๊บน้ำน่าจะใช้งานหมดแล้วใส่เข้าไปใหม่น้ำเต็มโอเคโถเสียเวลาไหมเนี่ยเมื่อกี้ไฟตัวเนี้ยถ่านหมดแล้วแฮะอยากจะเบิกเชื้อเพลิงขึ้นมาใช้จังเลยเดี๋ยวเราดูไปว่าไอ้ตรงนี้มันจะผลิตได้เร็วขึ้นขนาดไหนตอนนี้เราขอเช็คหน่อยตอนนี้ไอ้ตัวพรีโมเดียมเราผิดแล้ว 4,100 อันนะครับผมตอนนั้นก็ Energy 32 Living Rock 60มานา43ฟาร์มเมมโมรี่ยัง 2% อยู่เพราะเราไม่ได้ไปเก็บเพิ่มเนาะอันนี้48ครบยังเนี่ยยังไม่ครบเอาใส่เข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็หาอะไรกินด้วยความหิวมันถามหาถ้าถามหาความหิวอ่ะกินเนื้อม้าเลยละกันโอ้ยผมเป็นคนชอบกินม้าแงบโอเคกินทุกอย่างแหละในไมน์คราฟต์อ่ะในไมน์คราฟต์มีอะไรก็ต้องกินเนาะไม่ค่อยจะสนอยู่แล้วว่ากินอะไรได้ขนาดเนื้อซอมบี้ยังกินเลยแหมใส่เข้าไปเต็มปึ๊บโอเคครบแล้วผมรู้จำนวนว่าครบคลิกขวามาใส่เข้าไปให้หมดปึ๊บปึ้งปึ้งแล้วก็45ครบโอเคปึ๊บตาอิมาโชแล้วเราก็ต้องขึ้นไปต่อต้นอ้อยเออมันโหลดอะไรกันปึ๊กกราวิตี้เราต่อสูงโอเคเดี๋ยวตรงนี้ต้องขาขึ้นเราต้องหาทางขึ้นใหม่ด้วยนะเนี่ยปึ๊บโอเคติ๊กเอ๊ะอ๋อมัน11ช่องมันจะต้อง55ป้าไม่ใช่45โอ้โหก่อนอื่นเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกมาก่อนเราต้องต่อบล็อกขึ้นไปอีกจักนิดนึงปึ๊บแล้วก็ปั๊บแล้วก็วางไว้ตรงนี้แทนน่าจะดีกว่าโอ๊ยขอโทษลืมไปว่าไอ้ตัวนี้มันกินหมดเราต้องไม่ให้มันกินเราต้องแปะไม่ให้มันกินกราวิตี้บล็อกเหรอไม่ได้ดิโอ้ไม่ได้อ่ะยังไงก็ต้องแกะแปะกราวิตี้บอกไว้ด้านล่างโอ๊ยแล้วตอนนี้มันสูงเกินจะขึ้นได้แล้วช่วยไม่ได้
ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วใจไปเราต้องไปหาทรายเพิ่มอีกเท่าไหร่คือทั้งหมดมันต้องใช้53เราเอามา45มันต้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ช่องก็เจอผีมันยังไม่หายอีกเหรอวันนี้อยู่กันทั้งวันแหละไอ้ผีตัวนี้เนี่ยแต่ว่าผีมันไม่ได้มาทำอะไรนี่นาใช่ไหมมันโผล่มาเฉยๆแล้วผมต้องหาทราย8ก้อนปึ้งจบคอจริงทราย8ก้อนไม่ใช่8 9ก้อนแค่นี้ก็ทรายทำทราย9ก้อนได้อยู่นะแต่ว่าต้องเติมอีกรอบนึงมันก็น่าจะได้เกินมาเป็น10ด้วยแหละปิ้งอ๋อแค่9ที่เหลือปล่อยไปโอ้ยมันเป็นช่วงเลทเกมแล้วเนาะมันเป็นช่วงแบบโอ้ใช้คำว่าเลทเกมมีใครหลายคนเข้าใจบ้างคือคำว่าเลทเกมหมายถึงว่าเป็นช่วงท้ายเกมอะซึ่งตอนเนี้ยเราก็อยู่กับ Minecraft มา30พาร์ทเนาะแล้วยิ่ง3พาร์ทหลัง 2-3 พาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นกัน4ชั่วโมงเผลอๆถ้าสัปดาห์นี้ไม่พอเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องต่ออีก4ชั่วโมงคือวันเนี้ยเราเล่นกัน4ชั่วโมงยาวๆเลยนะแล้วเนี่ยเราเล่นกันมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วอ่ะโอเคได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอหาทางขึ้นละกันผมแปะเอาไว้ปึ๊บโทษผิดอันโอเคแล้วผมก็แปะอย่างเงี้ยเวลาเราเก็บเกี่ยวอ่ะมันจะได้แบบพรวดเดียวให้หมดไปเลยจากทั้งพื้นที่อะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมต้องเล็งทางขึ้นไว้ก่อนผมจะขึ้นทางไหนดีผมก็ลืมไปว่าของต้นกระบองเพชรพื้นที่เก็บมันก็ไม่ถึงนั้นน่ะไอ้ฝั่งสุดฝั่งเนี้ยมันจะไม่ถึงใช่โอ๊ยแต่ว่าก็ต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนกันทำทางขึ้นอ่ะตรงนี้ละกันต้องโถเอ้ยอ่ะมันก็ขึ้นได้นะมา let's go ตอนนี้มันจะโตให้ปะอ่ะโตนะโต3 2 1พรึดไม่ขึ้นพร้อมกันเท่าไหร่แต่ผมกวาดได้นะนี่ไงนี่ผมเผลอทุกการเริ่มต้นแบบนี้โอเคตอนนี้ทาร์เก็ตเราต้องการน้ำตาลเท่าไหร่นั่นน่ะดิพอจิเด็กไม่เราต้องการเยอะเดี๋ยวขอถามแป๊บนึงเดี๋ยวผมรวบน้ำตาลก่อนมาอยู่ตรงนี้ที่เหลือให้ระบบมันเก็บไปก่อนเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเราต้องการน้ำตาลอีกเท่าไหร่นี่พอเราเล่นไปจังหวะนึงเราก็จะลืมเนาะน้ำตาลในการทำคริงเกิลเจโร่เราต้องการน้ำตาล 20,000 อ๋อเราต้องเอาน้ำตาลไปบดในเครื่องบดซึ่งเครื่องบดของเราก็นี่โอ้โหผมว่าของเต็มว่ะงั้นผมทำแบบนี้หรอกนี่ไงน้ำตาลมาไอรอนดัสไม่เกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมต้องเก็บออกบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวผมเอาน้ำตาลไปเก็บในเครื่องโอ้ยสัมผัสได้ถึงความแหลกแบบ 300% ที่เก็บก่อนปึ๊บโอ้ต้นเชอร์รี่โอ้น้ำตาลโอ้น้ำตาลเพียบปึ๊บๆตอนนี้น้ำตาลเรามีเท่าไหร่แล้วจูจีจูจีเรามีอยู่ 8,000 ขาดอีก 12,000 อุ้ยซูจีจริงๆเมื่อกี้ซูจีจะกดตัว E ออกไงเวลาเราครับของเราจะกดตัว E แล้วออกได้เนาะโอ้ยเดี๋ยวผมเอาพวกสารนี้ทิ้งไปก่อนแล้วกันเนาะเราคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะปึ๊บปึ๊บน้ำด้วยเรสโตนเดี๋ยวเอาไปเก็บชาโคอันนี้ไอรอนดัสของเต็มอ่ะปึ๊บได้มาเจ้าปิ้ว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 โอ้ยจนของทิ้งเองก็ได้ซัลเฟอร์โซเดียมซิลิคอนปิ้ว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 ที่เหลือเก็บไว้เอาไปจงก่อนโอ้ยเราต้องเก็บเลสโตนปึ๊บ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 เก็บไปให้หมดโอเคถังน้ำเอาไว้ก่อนสายไฟเก็บอันนี้เก็บแล้วกันผมไม่เอาไว้ละหัวกะโหลกเก็บไว้ก่อนโอเคดูน้ำตาลกันต่อโอ้ยอันเหล็กไม่เกี่ยวอันนี้เหล็กไม่เกี่ยวเช่นเดียวกันอันไหนเป็นเหล็กเอาไปเผาให้หมดเดี๋ยวมันสับสนกับน้ำตาล
โอเคระบบก็แฮงแมนเหมือนเดิมแล้วก็จะได้เหล็กมา2สแต็กซึ่งตรงนี้โอ้โอ2อันเต็มแล้วนะอันที่3กำลังจะเต็มในไม่ช้าครับผมฝากไว้ก่อนกล่องนึงนี่มันเท่าไหร่นะเอาจริงๆแต่ว่าระบบทำงานดีมากเลยน้ำเกินพิกัดโอเคถังน้ำเอ๊ะระบบไปเก็บถังน้ำมา4ถังขอโทษด้วยแล้วกันนะมันทำงานได้อยู่ไหมนั่นอะเช็คก่อนโอเคยังทำงานได้อยู่เพราะว่าเราใส่ถังน้ำไป8ใช่ถังน้ำใน1กล่องมันเก็บได้กี่นะรู้แต่ว่าทั้งหมดอะมันรวมเราได้ครบอะใน1กล่องผมเปิดเครื่องบันทึกเสียงทำไมวันนี้ใน1กล่องมันจะเก็บได้512คูณ27 13,000อ่ะผมทำไป3กล่อง 40,000 ความจริง2กล่องนี่คือล้นแล้วนะดังนั้นผมสามารถหยุดระบบได้เลยปึ๊บว้าวเดี๋ยวอ่ะผมหยุดแล้วกันออฟเทคออฟเลยจบจะได้ไม่พลาดกันอีกตอนนี้ผมมีหกกะโหลกอยู่ในตัวนะมันจะไม่หลุดหายไปไหนแต่ครบ2ชั่วโมงแรกแล้วนะเนี่ยวันนี้เราเร่ง4ชั่วโมงปึ๊บอันนี้น้ำตาลหมดแล้วโอเคกว่าจะน้ำตาลครบ 20,000 นะครับผมยากอะไรเยอะด้วยผมสามารถใส่กล่องหลังได้มั้ยบางทีขี้เกียจใส่กล่องหน้าแล้วอะตอนนี้น้ำตาลทั้งระบบที่เรามีนะครับผมซูจีอยู่ที่ 10,023 อันครึ่งทางแล้วครับผมก็ขาดอีกครึ่งทางความจริงเราสามารถทำเครื่องสกัดเพิ่มอีกได้นะใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะต้องขยับตำแหน่งพร้อมกับต้องมีไอ้ตัวเนี้ยช่วยด้วยความจริงมันก็ได้แหละหรือจะทำเพิ่มอีกดีอ่ะเอาให้มันแบบทำงานพร้อมกัน4ชุดไปเลยอย่างเงี้ยเหรอก็น่าสนใจนะมันจะได้แบบรวดเร็วจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาด้วยดังนั้นเดี๋ยวได้แหละป้องทำไมบอกทิ้งไปเลยนะครับผม3อันครบโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเพิ่งเอาสายไฟไปเก็บใช่ป่ะเมื่อกี้เนี่ยก็แย่หน่อยละไปหนึ่งมันจะต้องมีตัวเราจะต้องทำตัวอันยังไงนะสควิเซอร์ SQUEECER Mechanical Squeezer โอ้ต้องทำไอตัวนี้นี่หว่า Redstone เราเพิ่งเอาไปเก็บก็สบายอยู่มั้งคิดว่าสบายนะความจริงมันทำไม่ยากเลยแต่ว่าขอตอนเนี้ยเรามีอะไรที่ไม่พอบ้างเอามา3เครื่องออดักเจม1 2 3เหรอผมต้องการแค่2ป่ะเอามาฝะเอาแค่2โอเคพอดีเป๊ะเลยแล้วก็เมคานิคอลอันนี้ต้องการ4ขาดเลสตนบล็อก1 2 3 4เป๊ะแล้วก็ทำเครื่องนี้4อัน1 2 3 4โอเคขาดแค่เลสโตแหละหามา2เครื่องโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวเอาสายไฟด้วยสายไฟก็ลอจิกมีอยู่2อันผมว่าที่ไม่พอน่าจะเป็นลอจิกเคเบิลมากกว่าสกัดมาโอ้เพียงพอ2ชั่วโมงแรกกำลังจะครบโอ้ยแล้วผมก็เดินเซดึงมาซึ่งเวลาเราต่อเราก็จะต้องต่อจากด้านนี้ป่ะโอเคต้องต่อให้มันเชื่อมใต้ล่านั่นแหละโอเคแล้วก็ต่อตรงนี้นี่ปลอดภัยแล้วฝั่งนี้ตามมาซึ่งด้านล่างตัวนี้เราจะทำเป็นอินเตอร์เฟซสำหรับดูดของออกไปนะครับไปกันทีละฝั่งปิ้งอันนี้ก็แปะเครื่องไปรับไฟฟ้าไปด้วยกันนะพวกแกทั้ง3เครื่องเลยโอเคแล้วผมก็แปะให้มันดูดออกมาแบบนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็ต่อสายไฟกริ้งกริ้งแล้วก็กริ้งโอเคทีนี้หา variable card ครับผมเอาออกมา2อันใช้ของเขาที่จำเป็นพอนะครับผมของที่เหลือเดี๋ยวค่อยคราฟใหม่แล้วก็ใส่เข้าไป1อันอันนี้ก็กำลังสกัดช่วยแล้วก็อันนี้อีก1อันโอเคก็สกัดช่วยกันไปซึ่งชูการ์เคนหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรากว่าจะสกัดครบ 20,000เราต้องค่อยๆช่วยกันสกัดนี่ไงด้านนี้มันจะไม่โดน
แต่ว่าโดนผลจากแม่เหล็กนะแต่ว่าไม่โดนผลจากไอตัวเครื่องดูดตัวนี้มาโตให้หมดพวกแกต้องโตสามารถอยู่อย่างนี้ได้อะแล้วก็หมุนไปดันโดนไม่โดนไม่โดนผมต้องเดินไปทุบไปอ่ะกดค้างไว้แล้วทีแรกก็คือเดินมันจะได้แบบขวาดทั้งหมดเนาะถ้าแต่ว่าคำนวณจริงๆเราต้องการน้ำตาลแค่ 2,500 ต้นเท่านั้นเองซึ่ง 2,500 ต้นนี่ก็คือเทียบเท่ากับประมาณกับเกือบ100เกือบ50สแต็กแต่จริงๆมันก็น่าจะที่เราสกัดไปก่อนนั้นเนี่ยก็น่าจะเกือบครบแล้วมั้งทางเข้าไปทางยาวๆตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะมีการเว้นช่วงนิดนึงก็คือเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปกดปรับเวลาของนาฬิกาใหม่เพราะว่ามันจะครบ2ชั่วโมงไงผมมีลิมิตทามนาการที่ผมเคยจับไว้แค่2ชั่วโมงแต่เดี๋ยวผมว่าอาจจะต้องไปปรับวนอีกรอบนึง4ชั่วโมงพอดีโอเคขออนุญาตแป๊บนึงโอเคอ่ะไปกันต่อเราไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไม่รู้ไงว่าเวลามันผ่านไปกี่ชั่วอายุคนแล้วเนี่ยกลับมาอีกทีนึงผ่านไป6ชั่วโมง8ชั่วโมงเดี๋ยวแย่เลยวันนี้อยู่กันแบบต่อเนื่องนะครับผมบอกให้เลยว่าตอนเนี้ยน้ำชูก้าเคนเต็มตัวผมแล้วมันค้างมากว่าเคนเต็มตัวผมแน่นอนไม่เชื่อลองดูไหม1 2ไม่เต็มได้ไงวะถ้าเราต้องการ 2,500 ต้นขออายัดคำนวณแป๊บนึง 2,500 ต้นหารด้วย64มันจะประมาณ40สแต็กเองนี่หว่าถึง50ไม่ถึง40ด้วยอ่ะประมาณ39สแต็กกับอีก4ต้นใช่ประมาณนั้นเลยครับแปลว่าเราถางให้ครบก็พอแล้วถางให้ในตัวเราเต็มแหละน่าจะพอรอบนี้ความจริงผมได้ยินเสียงแล้วผมรู้เลยเสียงไอ้ผือกระสีที่กระสือถางเข้าไปถางเข้าไปเพราะว่าเหมือนเวลามันมามันจะมีแบบผมมาตลอดเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ชูการ์เคนที่อยู่แถบล่างสุดในตัวผมอะเต็มโอ้ยนี่ไงเมื่อกี้นี่ไงสวัสดีผมอาจจะไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำอะไรนะตอนนี้เหมือนจะเต็มแล้วโอเคอ้าวไม่ใช่ฟึบเมื่อไหร่ก็ตามที่ช่องสุดท้ายมันขึ้นมานั่นแหละถือว่าเต็มหมดผมก็ลืมไปว่ามันจะเข้าในแถบด้านล่างก่อนตู้มนี่ไปให้หมดผมกดเวียนขวาแล้วนะตอนเนี้ยอาจจะตาลายกันนิดนึงปึ๊บจังซีมันต้องทางโอเคเต็มแล้วเพราะว่าแถบท้ายขึ้นมาแล้วปรึบโอเคล้นนะฮะไปเอาไปส่งสกัดกันต่อซึ่งที่เราได้มาตรงเนี้ยคิดเป็นทั้งหมดมีชุกก็มีต้นกระบองเพชรโผล่มาด้วยฮะ28สแต็กนะครับผมถ้าจะขาดจริงก็ขาด17สแต็กอะไม่เกินนี้เอ้ย28ขาด12สิโอเคใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็ค่อยๆสกัดแกเข้าไปปึ๊บๆมาเร็วขึ้นหน่อยปึ๊บๆชูการ์เคนตรงนี้ยังไม่เต็มยังขาดอีกเยอะเลยมึงนะน้ำตาลที่สกัดจากไอตัวเครื่องสกัดนี้มีโอกาสดรอป 4+1 โอเคเฉลี่ย 4.5 2,500 สแต็กในตัวที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้เอ้ย2,500 อันที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้น่าจะครบ 20,000 นี่ไม่ยากหรอกชูก้า 11,800 ขาด 8,200 ก็คือ 2,000 คิดว่าเมื่อกี้2 28สแต็ก
คูณ4ก็น่าจะได้112สแต็กมั้งยังไม่พอได้ 7,000 ขัดอีก250ต้นอ่ะขาด4สแต็กโดยประมาณไม่เกินนี้ถางต่อครับนี่เดี๋ยวเราทำชูการ์เคนเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มทำคินฟาร์มฟักทองต่อจะได้ครบ 20,000 ไวๆถางเข้าไปถางเลยปึ๊บ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 ตอนนี้2สแต็ก3สแต็กไม่น่าเกิน4สแต็กแหละปึ๊บ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 พอจริงเราเก็บจากข้างล่างก็น่าจะได้นะโอเคตอนเนี้ย5สแต็ก57อันรวมกับโอ้โหที่ตอบตรงนี้ปึ๊บ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 เกินแน่นอนนะฮะได้ไปหลายสแต็กเลยอ่ะเก็บต้นกระดองเพชรมาด้วยต้นกระบองเพชรแต่เราก็ต้องเก็บเพิ่มไหมเนี่ยหรือว่าเราเก็บไปครบแล้ววะเออผมก็ลืมปึ๊บไปโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มฟักทองกันซะหน่อยดีกว่าเราต้องการทั้งหมด 20,000 หัววันนี้เราได้ไปแล้วทั้งหมด 4,000 หัวโดยประมาณใช่ปะขอดูหน้าจอหน่อย 4,413 ครับผมเดี๋ยวผมกดชิปค้างไว้ก่อนรอกันสักพักใหญ่ๆรอจนกว่าจะครบ 20,000 นั่นแหละโหกว่าจะครบคือถ้าเราอยู่ข้างบนตรงเนี้ยมันก็จะไม่โดนด้านล่างเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยอ่ะเราต้องอยู่ตรงนี้ใช่นี่แหละรอ 20,000 รอ 20,000 ติ๊ก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 เฉลี่ยวิหนึ่งมันได้อยู่ 6-7 ต้นเองไงวิธีการที่ดีกว่านี้ที่เร็วกว่านี้เนี่ยไอ้ด้านหลังก็เก็บเกี่ยวไอ้ด้านหน้าก็ปอกแป๊กปอกแป๊กขอย้ายแบบแป๊บนึงเรามีวิธีการได้พัมคินที่ดีกว่านี้ป่ะ PUMPKIN รู้สึกว่าเขาจริงอ่ะผมดูหลายรอบแล้วนะแต่ก็ไม่มีนี่ไงวิธีที่สุดก็อีกวิธีนึงก็คือการเอาเฟอร์ติไลเซอร์ประกอบวาร์เดนคอร์ก็จะเนี้ยเราต้องใช้อันเนี้ยแบบ1ต่อ1เลยอ่ะซึ่งไม่ดีแน่นอนนะฮะเราเก็บซีดแล้วแบบเนี้ยดีกว่าตอบแน่ๆส่วนพัมคินสไลด์ก็คือเอาพัมคินมาฟันแล้วก็เอาฟันมาเอาที่ฟันมาคราฟคืนเพื่ออะไรก็ไม่รู้ดังนั้นวิธีนี้ดีสุดแล้วกดชิปยาวๆไปไอ้ได้บอลความจริงมันก็โตอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีตัวไหนโตไงมันก็เลยไม่เก็บตอนนี้48ตอนนี้เอาจริงๆตามเควสที่เราเคยทำไปแค่ 2% 469อันดังนั้นเราต้องการ 19,500 กว่าๆจริงเลขก็ไม่ได้แย่นะหรือถ้าอยากให้เป๊ะๆ เลยผมมีวิธีทำอะไรไปอยากให้เพื่อนๆได้ดูซึ่งมันจะใช้ระบบคล้ายๆกับฟาร์มกระดูกซึ่งเอาจริงผมไม่สามารถถามเพื่อนๆได้ว่าอยากดูไหมดังนั้นผมจะทำให้เพื่อนๆดูแล้วกันก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบเครื่องคิดเลขมาก่อนเครื่องคิดเลขสิฟึบเราจะต้องใช้สิ่งที่เป็น portable variable graph ก่อนอื่นตอนนี้จำนวนที่เราขาดคือ 20,000 ลบด้วย469คือ 19,531 ผมจะกำหนดค่าของตัวเลขไว้ก่อนก็คือผมจะกำหนดให้เป็นประเภทตัวเลขอยู่ไหนว่า integer อยู่ด้านบนนี่ 19,531 ใส่ค่าเก็บเอาไว้อันนี้คือตัวแรกเสร็จปุ๊บผมขออนุญาตถอนฟังก์ชันหน่อยปุ๊บถอนออกมาอันนี้คือมันเป็นจำนวนฟักทองที่อยู่ในกล่องนั้นอะที่เราสามารถนับได้ผมจะให้เอาทั้งสองตัวเนี้ยมาหักลบกันปิ้งลบด้วยตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ variable ใบนี้เสร็จปุ๊บผมจะเอา variable ตัวนี้แหละใส่เข้าไปให้มันแสดงค่าแน่นอนว่าตอนเนี้ย
ในระบบมันจะบอกว่ามันจะไม่เห็นค่าของ2ตัวเนี้ยก็คือ2ตัวเนี้ยมันไม่อยู่ในระบบเราจะต้องทำ variable store ซึ่งตัวนี้นะครับผมนี่ทำงานแค่นี้เลยจะไปคราฟซะหน่อยเราทำไมเราไม่กระโดดข้ามไปด้านซ้ายมือนะเมื่อกี้ฟืบกระโดดผมว่ามันแหลกแถวๆนี้แหละเพราะว่าพอมาตรงนี้ปุ๊บมันแหลกบ่อยๆอันนี้โอ้ทำได้สบายโอเคเรียบร้อยแล้วกับแค่นี้เหรอใช่มาทำแค่นี้แหละผมกระโดดผ่านหลังบ้านได้ไหมตกลาวาก็ยาวๆเลยนะ3 4ฟึบสบายโอเคซึ่งเดี๋ยวตัวเนี้ยผมจะแปะ variable card ในโลจิกแถวๆนี้แหละตรงไหนก็ได้ความจริงตรงไหนก็ได้ที่มันเชื่อมกับสายที่มันเชื่อมกับไอ้ data ที่มันขึ้นตรงนั้นนะผมใส่เข้าไปแล้วผมใส่ตัวแปร2ตัวนี่จะเห็นว่าเครื่องทำงานได้แล้วนะครับผมนี่ตอนนี้เราต้องการอีก 14,428 อันซึ่งเอาจริงๆถ้าเราต้องการถ้าโดยเฉลี่ยเรา1วิเนี่ยได้ประมาณ7ถึง8อันเนาะเราจะให้มันหารเลขแล้วก็แสดงค่าเป็นเวลาด้วยก็ได้นะเพราะจริงๆตอนนี้ก็คือผมก็สามารถนั่งกดชิปยาวๆได้เลยนะครับนั่งกดชิปจนกว่าจะครบ 20,000 แหละซึ่งตรงนี้เอาจริงๆเราสามารถวาร์ปทำการวาร์ปได้นะเราไม่เคยวาร์ปมานานแล้วเราสามารถวาร์ปได้สนใจไหมครับเพราะไม่งั้นคลิปเนี้ยอาจจะยาวไม่เป็นไรหรอกเอาจริงๆคือเราก็สามารถทำการวาร์ปได้เนาะแล้วก็ดูเอาว่าเราใช้เวลาไปขนาดไหนดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการวาร์ปไปจนกระทั่งเลขที่หน้าปัดของเราเป็น0นะครับผมในเวลานี้ไปกันเลย20 10แล้วก็หมดเรียบร้อยโอเคมันติดลบได้ปะติดลบได้นี่โอเคก็แสดงว่าตอนนี้จำนวนฟักทองที่เราต้องการเกินแล้วนะฮะซึ่งเรามีทั้งหมด 19,539 อันซึ่งเราต้องการอยู่แค่เท่าไหร่นะ 19,531 อันนะครับผมก็คือเกินมานั่นแหละผมฟักทองนี้ครบแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นิดนึงผมความจริงอ่ะผมกะว่าไอช่วงที่เราปั๊มหัวฟักทองอ่ะผมก็จะมาทำระบบตรงนี้เพิ่มเติมด้วยก็คือมีทั้งตัวปั๊มแอชนี่เอาไปใช้ทำเชื้อเพลิงทำพรีโมเดียมนะแล้วก็พวกไอเทมในการทำกินคลินก้อนเจโร่ตอนเนี้ยเราก็ทำครบเกือบหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูคลินก้อนคือตอนเนี้ยในระบบนะครับผมเรามีชูการ์ครบบิทโอวอเตอร์ครบแคคตัสพาวเดอร์ครบเหลือเจลาตินพาวเดอร์ซึ่งเจลาตินพาวเดอร์เนี่ยผมจะใช้วิธีนี้ทำซึ่งเราต้องใช้ทั้งหมด1อย่างละ 10,000 ชิ้นเพื่อทํา 20,000 อันนะฮะเจลาตินเรามีแค่400กว่าเองอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องทําตัวเนี้ยเราจะเอากระดูก 10,000 บิทโอฮีท 10,000 แล้วก็ไดอิงเอเจนต์ซึ่งไดอิงเอเจนต์มีครบอยู่แล้วอ่ะกระดูกก็คงไม่ยากมั้งเพราะว่ากระดูกเราทำระบบตรงเนี้ยจน 9,000 กว่าเกือบ 10,000 แหละอ่ะเนี่ยอีกนิดก็จะครบ 10,000 แล้วไฟมันหมดหรอหรือยังไงไม่ใช่ไฟหมดแต่ว่ามันอ๋อเราหยุดระบบไปหรือเปล่าอะเออเหมือนเราจะหยุดระบบไปมันก็เลยหยุดทำงานอ๋อนี่ไงเราขาดช่องนี้ซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องเอ็กซ์พอร์ตกระดูกออกมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวปั๊มเพิ่มก่อนสักนิดนึงแล้วกันเนาะโลจิกโบนอยู่นี่โอเคเดี๋ยวผมปล่อยให้มันครบ 10,000 ชิ้นก่อนเราจะได้เบรกระบบกันก็ใส่เข้าไปนี่ก็จะทำงานเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะฮะมันก็จะทำงานต่อนี่บุ้ง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 แล้วก็เอามาสกัดเข้าระบบเหมือนเดิมเดี๋ยวรอให้ครบ 10,000 นึงอันเนี้ยซึ่งเดี๋ยวความจริงระหว่างเนี้ยเราเอาไปทำรอก็ได้นะก็คือเดี๋ยวอ๋อใช่แล้วก็มีถังลาวาโอ้โหเดี๋ยวจริงเหรอถังลาวา KB 2,600 ถังเนี่ยนะเฮ้ยถังลาวา 2,600 ถังเต็มวัดไอ้ผีตัวนี้ก็ยังไม่หายไปเนาะตรงเนี้ยผมเอามาตั้งแบบนี้ก่อนฟึบก็คือตัวเนี้ยผมจะให้มันทำระบบปั๊มตัวบิทโอฮีทให้ครบซึ่งถังนึงอ่ะมันจะได้บิทโอฮีท64อันเราก็ต้องทำอยู่แค่ประมาณ300ถังเท่านั้นเอง
ดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมปรับเป็นสักติ๊กอาวิเดียวก็พอแล้วมั้งกดออนไปว่าจะทำงานแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บทั้งหมดเหรออ๋อไม่นั่นน่ะบิดโอฮีทก็จะเข้าไปตรงนู้นเราก็แค่ต้องการบิดโอฮีทไดเอเจนแล้วก็กระดูกให้ครบอย่างละหมื่นเดี๋ยวเราทำบ่อน้ำสำหรับการปั๊มพวกนี้เลยดีกว่าเพราะยิงตรงนี้ก็ได้มั้งวางไว้ตรงหัวมุมแต่ละมุมเลยดังนั้นเดี๋ยวผมเอาไรอินเอเจนต์ออกมาก่อนไรอินฟึบมันจะกดเกินไปหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเอามาอย่างละสแต็กก่อนหมายถึงอย่างละ9สแต็กดึงดึงดึงโอเคแล้วก็กระดูก9สแต็กเช่นเดียวกันแล้วก็เบิกออกมาเลยละกันเนาะ8แล้วก็9โอเคทีนี้บิดโอฮีทดึงกระโดดมาเปิดกล่องกล่องนี้เราเคยทำบิดโอวอเตอร์ไปก่อนหน้านี้นี่มันยังคาอยู่กล่องนึงเต็มๆเลยเนี่ยอันนี้ผมก็ยืมมาฟึบใส่เข้าไปครบแล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเอาโยนลงน้ำก็จะสามารถทำตัวเจลาตินได้เดี๋ยวตรงไหนก่อนดีอ่ะตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้ก็ตึงตึงตึงโอเคจุดที่2ก็ตึงตึงตึงจุดที่3ตึงตึงตึงจุดสุดท้ายตรงนี้ตึงตึงตึงโอเคแต่เราก็ต้องรอให้มันกระบวนการให้ครบอันนี้คือ1ชุดเราต้องให้มันทํา 10,000 ครั้งอ่ะอันนี้ก็ทีละ4ทีละ4ทีละ4เหมือนครั้งก็ไม่ใช่น้อยเนาะเอาจริงๆแต่เราก็จะได้เจลาตินพาวเดอร์มาทั้งหมด18สแต็กด้วยกัน18สแต็กนี่น่าจะตีอยู่ประมาณ1,000กว่าชิ้นน่ะเออแต่เป้าหมายเราต้องการ 20,000 ก็อีกไกลเลยยังไม่เสร็จอีกอ่ะเสร็จ1แล้วเสร็จ2เสร็จ3แล้วก็เสร็จสีแล้วป่ะโอเคเก็บเข้ามาเก็บปิ้งปิ้งเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาก่อนเลย8สแต็กนะฮะทีนี้เราก็เอามาทำในชุดที่2ตึงตึงตึงโอเคอันที่2ตึงตึงตึงโอเคอันที่3อุ้ยเฉียวตึงตึงตึงแล้วก็อันสุดท้ายอันที่4ตรงนี้ตึงตึงตึงเราจะทำอันที่5เผื่อไปดูก็ได้นะแต่ผมว่าน่าจะไม่รอดตึงตึงตึงโอเคได้เฉยทีนี้ก็เท่ากับว่าเราทำพร้อมๆกัน5ชุดเลยนะเพราะว่าไอ้4บล็อกที่เหลือมันก็ยังทำให้5ช่องที่เหลือเนี่ยเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้อยู่นะครับก็ปล่อยมันทำไปแล้วกันเนาะถ้ามดรอบนี้เสร็จเราจะได้เพิ่มมาอีกเกียเราโยนไปทั้งหมดอย่างละ5 5 1 5 5 2 10ได้อีก10สแต็กโอเครวมทั้งหมดก็จะเป็น18สแต็กเนาะอยากได้น้ำมากกว่านี้จังเลยจะได้แบบดำเนินการเร็วๆอะไรอย่างงี้ถึงครบยังโอเค4ชุดละแล้วก็ครบ5ชุดโอเคเก็บมาก่อนครับผมเจลาตินพาวเดอร์10สแต็กเป็น18สแต็กในตอนนี้แล้วก็เก็บเข้าระบบไปเลยตึ้ง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 โอเคเก็บเข้าไปต่อมาหยิบชุดที่2มาครับผมโหกว่าจะครบเราจะหาทำบ่อน้ำที่แบบใหญ่ๆเลยดีไหมแล้วก็โยนไปเลยอะไรอย่างนี้เพราะที่เราแค่ขยายพื้นที่น้ำมันก็ทำได้เยอะแล้วนะค่อยว่ากันเอาบิดโอลาวาก่อนฟึบช่องกลางโหเร็วมากอีกกล่องนึงนี่มันเต็มยังอ่ะยังเดี๋ยวก็ล้นแล้วในไม่ช้าแล้วก็กระดูกก็หยิบออกมาฟึบปึ้งปั้งโอเคอันนี้ผมใส่ให้มันถูกตำแหน่งก่อนโอเคเรียบร้อย
ทีนี้ผมก็จะดำเนินการให้มันทำทีละ2ชุดเลยอ่ะใส่เข้าไป2อันนี้ก็2มันจะได้แบบทำเยอะๆไปเลยปึ๊บ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 ดึงว้าวลาวาเขาจะตกได้นะครับผมไม่ต้องกลัวเพราะเรามีหัวกะโหลกอยู่โอเคแล้วก็อันสุดท้ายตรงกลางดึงตึ้งตึ้งโอเคข้างๆจะทำงาน2สแต็ก128ครั้งส่วนตรงกลางทำงาน64ครั้งตอนนี้ไอตัวฟาร์มไออันนั้นเนี่ยเอเนจีนอะทำตรงไหนแล้วเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ทำตัวส่งตัวปั๊มเอเนจีนโหสามเครื่องทำงานพร้อมกันเลยนะฮะปึ๊บอ่ะกดส่งเควสนิดนึงปิ้ง 8,877 โอ้เดี๋ยวมันผลิตไม่ทันแล้วนี่เราต้องเพิ่มเครื่องไหมเอออาจจะต้องเพิ่มเครื่องจะต้องเพิ่มเครื่องเพิ่มกี่เครื่องดีอ่ะ3ได้นะอ่ะแมกมาติกแอโรฮีเตอร์อ่ะเดี๋ยวผมปั๊มทำเพิ่มแล้วกันระหว่างรอน้ำมันสกัดเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราลืมอาจจะหายได้เลยนะแมกมาติกแมกมาโอ้ยมีด้วย1 2 3แล้วก็ต้องหาโรทารี่ไม่มีทำโรทารี่ปึ๊บโอเคไม่มีเช่นเดียวกันขาดคริสตัลตรงกลางแฮะ1 2 3ทำได้1เครื่องอีกเหรอปึ๊บเอามาทุบเอามาใช้ละกันโรทารี่ไกด์เดอร์เราคงไม่ได้ใช้อะไรแล้วมั้งทุบมาป้องไม่เข้าตัวด้วยแล้วก็มีอันไหนอีกโอ้โรทารี่มีอันเดียวเองเหรอแล้วก็มีแต่ฮีทแซนมิลแล้วอะอ้าวเสร็จแล้วโอเคเก็บเข้ามาก่อนปิ้งเรียบร้อยเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันเดี๋ยวทำโรทารี่ก่อนแล้วน่าจะมีคริสตัลมากกว่านี้ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดฟึบปึ๊บปึ๊บนี่ไง1 2 3 4 5 6มีใครว่าไม่มีผมก็ปรับขึ้นมาเลยฟึบโอเคตริง1 2 3 4 5 6 7ไปก็จะทำได้ทั้งหมด2เครื่องปึ๊บปึ๊บโอเคอ้าวเอาดั้งเดิมเรามีแล้ว1เดี๋ยววางคืนแล้วกันป้องโอเคทีนี้เดี๋ยวเราต้องการถังลาวารู้สึกว่าถังลาวาเราจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งวันนี้ผมเดานะวันนี้อาจจะไม่เสร็จแต่ครั้งหน้าเสร็จ 100% แน่นอนเพราะว่าของมันเหลือไม่เยอะแล้วเว้นแต่มานานี่แหละมานามันก็ยังปั๊มได้เรื่อยเนาะหรือเปล่าหรือปั๊มอยู่หรือเปล่าไม่รู้โอเคก่อนอื่นผมทุบเปิดช่องก่อนเปิดความจริงแค่นี้ไหลได้ไหมไม่ได้ผมยืมลาวาจากข้างหลังแล้วกันอุ้ยป้องจับลอยแล้วก็ปักเข้าให้ปักโอเคอีกเครื่องนึงก็ปักทีนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไอเทมอินเทอร์เฟซมาใส่เพิ่ม3อันสบายๆมีป่ะมีนี่1 2 3สบายสบายแล้วก็กดชิปแล้วก็ปักเข้าให้1แล้วก็ปักอีก2 1 2ครบโอเคเท่านี้ก็จะทำงานได้พร้อมกัน6เครื่องคริสตัลเก็บทันไหมล่ะเนี่ยส่งออกไปยาวๆเลยโอ๊ยโหจะในนี้มีเอมอรัลเพียบเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเพชรน่ะเพชรมันจะต้องใช้เพชรได้หรือใช้ทองก็ได้เนาะแต่ว่ามันจะเพียงพอไหมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องทำอะไรต่อโอเคนอกแล้วอันนี้สโตนบิกเดี๋ยวผมโยนทิ้งไปเลยโอเคทีนี้เราต้องการไรเอเจนต์เพิ่มอีกแล้ว DRY 1 2 3กำลังมีแผนการอาชั่วร้ายอยู่คือหยิบออกมาแล้วก็โยนทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะเอามาผมหยิบมาทั้งหมด28สแต็กผมก็จะแบ่งแถวไว้ตกใจผมก็จะแบ่งแถวละ7ก็จะเป็นอย่างงี้1 2 3 4 5 6 7ก็วัดใจอยู่นะว่ามันจะไม่หายไปก่อน7
1 2 3 4 5 6 7แล้วก็1 2 3 4 5 6 7อุ๊ยไม่หล่น1โอเคแล้วก็เอาลูกไฟมาไว้หล่นแล้วอ่ะแป๊บนึงหยุดอันนี้ต้องหยุดก่อนปึ๊บปึ๊บคลิกขวาออฟโอเคขอโอ้โหเต็มเรียกว่าสกัดออกมาเกินเยอะเกินไปแล้วเนี่ยเยอะเยอะเกินจริงๆ1 2 3 4 5 6 7โอเคตรงนี้1 2 3 4 5 6 7ตรงโน้น1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7โอเคแปลกระดูกมาหมอกควันของผีนี้ไม่สนใจแล้วกระดูกน่าจะเกินหมื่นแล้วแหละปึ๊บโอเคมาเริ่มทำการสกัดสารเราก็จะเริ่มโอ้ยยุงมาตอมอะไร1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็1 2 3 4 5 6มันไปลงไปตรงนั้นน่ะ6 7ไม่นะไหลไปแล้วรวมกันแล้วมันก็จะมีเศษที่ไม่ได้รวมกันด้วยสินะอย่างนี้ถ้าทำออกมาจะได้กี่สแต็กนะอย่างละ28 28 2 56สแต็กนู่นไปแล้วกองบนซ้าย56สแต็กก็คงจะล้นตัวอยู่นะก็ต้องค่อยๆเก็บอีกแหละโอเคพูดได้คำเดียวว่าต้องรอครับผมตอนนี้20กว่านาทีตอนนี้เราเล่นมาแล้ว3ชั่วโมง39ในวันนี้นะก็ยังดีอ่ะที่ผมยังสังเกตเห็นว่าไมค์มันไม่ได้อัดและยังปรับตัวทันไม่ใช่ตกลาวาไปใช่มั้ยน่ะห้ามตกใช่นะคือเหมือนมันของเยอะจนแหลกแล้วอะผมกลัวที่สุดเลยคือกลัวของหายกลัวดรอปของแล้วของหายไปอ่ะไอตัวไฟนี่น่าจะเหลือเยอะน่าดูเลยอ่ะโอ้โหเกิน28อ่ะผมโยนทิ้งไปก่อนละกันปิ๊ป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 ดังยังจะเหลือโอ้โหเหลือเยอะบอกให้เลยทิ้งก่อนละกันมันเกินโอเคน่าจะเร็วขึ้นละจังยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยเป็นหนึ่งนะนี่ผมทำไปเท่าไหร่เนี่ยถามจริงหมดแล้วโอเคไปกลับไปเอาของสกัดกันก่อนก็ยังไม่เสร็จนะฮะโอ้ไปหนึ่งไปหนึ่งโอเคทีนี้ผมจะทำอะไรบางอย่างที่น่าจะช่วยสกัดของได้ปึ๊บเอ๊ะสกัดให้ไหมเนี่ยโอเคอันเนี้ยของน่าจะไม่ครบเดี๋ยวผมโยนคืนก่อนปึ๊บ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 แล้วผมก็จะเอาอันนี้ใส่เม็ดเดียวไปเลยนั่นของที่จะเข้าตัวได้ก็จะอุ้ยก็จะมีแค่เจลาตินพาวเดอร์นะครับผมก็จะคัดกรองได้อะไรอย่างนี้นี่ได้เยอะใช่ย่อยโอเคเอาไปเก็บก่อนฟึบตึง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 เสียงอะไรเนี่ยอึ๊บโอเคแล้วผมก็ใส่ละเข้าไปปึ๊บใส่แค่หนึ่งเอาไว้แค่หนึ่งโอเคแล้วผมโอ้ยผีเล่นอีกแล้วแล้วผมก็ไปยืนดักรอเอาของต่อตรงนี้เหมือนไฟลาวาจะหมดเนาะเหมือนมันจะถาโถมมาทางเนี้ยเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนว่าผมจะเก็บของอะไรได้เท่าไหร่โอเคมันก็เหลือไม่เยอะละเสียงผีอีกแล้วอึ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะให้มันสกัดฝั่งนี้ละกันตึง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 
ตึงตรงโน้นด้วยตึง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 แล้วก็ตรงนี้มันต้องเหลือเศษบ้างแหละผมบอกให้เลยมันไม่น่าครบฟึบโอเคมาทีไปดูดิว่าของที่ครับรวมๆกันเป็นไงบ้างฟึบโอ้ยโอ้ยบักแรงบักแรงเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเรามาลองเช็คของที่โยนใหม่อีกทีดิมันจะครบไหมเนี่ยวันนี้เจลาตินตอนนี้เจลาตินเราได้มาแล้วทั้งหมด 4,490 กว่าอันเองเหรอผมสร้างมหาสมุทรบ่อน้ำไปเลยดีป่ะปึ๊บเก็บมาก่อนโอ้โหเก็บขนาดนี้ก็ยังไม่เพียงพอนะปึ๊บโอเคอันที่ได้มาเยอะจะเป็นกระดูกนะผมยกกระดูกไปก่อน1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้เหมือนของจะครบได้นะปึ้งปึ้งปึ้งโอเคที่เดี๋ยวค่อยหากันน่าจะเป็นตรงนี้แหละปึ้ง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 คงจะสกัดกันอีกยาวอยู่อะกว่าจะครบหมื่นครั้งตอนนี้ผ่านไปแล้วแค่ 2,000 เองนะเพราะว่าในกล่องมีอยู่ 4,400 ชิ้นครึ่งหนึ่ง 2,200 กว่าจะครบหมื่นนะฮะใช้เวลายาวนานแน่นอนยาวนานแต่ถ้าหากว่าเราทำเสร็จนะเราก็สามารถขับและส่งเควสได้เลยนะฮะมันก็จะง่ายหน่อยอ่ะเป็นกำลังใจให้นะทุกคนอันนี้เซตหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมลองเก็บที่เหลือดูก่อนดีเก็บได้อะไรบ้างโอเคที่เหลือมันจะเก็บได้หมดนะครับผมแสดงว่าของเหลือแค่นี้แหละตึงตึงตึงหัวมุมที่สองตึงตึงเอ้าไฟหายเว้ยตึงโอเคเอาแค่นี้ไปก่อนผมเก็บที่เหลือเอาเข้ากล่องก่อนโอเคอันเนี้ยครบนะเท่าๆกันแต่ไฟไม่ครบอ่ะไฟหายไฟหายยังไม่เสร็จทั้งคู่แต่ไฟมันขาดหรอพวกของตัวอย่างมันเท่ากันหมดเลยอ่ะจะเว้นไฟที่ขาดอยู่อ่ะอันนี้ได้แค่นี้ด้วยแต่ว่าไฟขาดจริงแฮะอันนี้ครบโอเคไฟขาดแบบ 300% ฟึบตึงตึงตึงถึงแม้จะมีบ่อน้ำอินฟินิตี้แล้วแต่ผมว่ามันยังไม่พอความเร็วมันอ่ะยังไม่พอไม่ใช่นี่ใส่เข้ามาเราต้องการบ่อน้ำที่ใหญ่มากกว่านี้ตึงตึงตึงหรือว่ามันหายไปกับลาวาว่ะปึ๊บปึ๊บโอเคอันนู้นตรงกลางนู้นเลยละกันตึงตึงตึงอันไหนหายอันนี้ไม่เข้าโอเคถ้าเราจะทำบ่อน้ำเพิ่มเราทำตรงไหนดีนะตรงที่เป็นบ่อน้ำได้แน่ๆอ่ะไม่มีเลยไม่แต่ว่าเราจะตีพื้นที่ซะหน่อยว้ายแป๊บนึงทำไมมันล้นอีกแล้วโอ๊ตจักแม่นอีกอย่างโอ้โอ้พืชเราตันเหรอที่ตันคือมันฝรั่งนะครับผมตอนนี้ตายแล้วที่ตันคือมันฝรั่งยังไงเดี๋ยวเนี่ยแป๊บนึงเพราะมันหมายความว่าพืชอื่นมันจะไม่เข้าไปรวมในกล่องเลยนะโอ้โห
โหแป๊บนึงมันฝรั่งล้นว่ะเอาไงดีปึ๊บตายแล้วไม่น่าละมันถึงแรกๆมันฝรั่งดันล้นกล่องซะงั้นน่ะมันสกัดได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้โอ้ตายแล้วผมต้องเอามันฝรั่งทิ้งว่ะทีนี้คำถามคือผมจะทิ้งยังไงวิธีนี้เหรออ๋อนี่ไงผมตัดสายไฟตรงนี้ออกนี่ว่าเพราะว่าเรากลัวว่าของมันจะเกินแต่ตอนนี้ของเกินจริงๆละผมจะต้องเอาที่ตัดสายไฟอยู่ไหนวะ ที่ตัดสายไฟผมหายโอ้ยตายละอะเอามาก่อนแล้วกันฟึบขอต่อสายด่วนนะปึ้งโอเคได้เวลาใส่ของครับไอ้ที่มันเกิดจริงๆเราก็ต้องกำจัดออกอ่ะโดยเฉพาะมันฝรั่งสุกทั่วถึงไอ้ต้องลบหนึ่งไอ้เราปรับไว้แล้วแรงมากเลยนะเนี่ยฟังเสียงดิโอ้โหปึ๊บใครที่เราต่อปึ๊บไม่รู้ว่าไอ้ที่ใส่เข้าไปนี่มันจะไปลงตรงไหนด้วยนะเนี่ยโอเคมันจะกลับไปลงปกติละถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะต้องเอาตัวใส่โปเตโต้ออกไปก่อนโอเคแล้วก็พืชที่เหลือเนี่ยโอ้โหถ้าจะให้เครื่องมาทำงานปกติผมจะต้องเอาพืชทั้งหมดใส่ตรงนี้ทีเดี๋ยวไปนึงเดี๋ยวไปเอาตัวนั้นก่อนเดี๋ยวมันหายไปเจลาตินพาวเดอร์น้องรออยู่แล้วนี่ไงเก็บมาได้อีกประมาณ6สแต็กใส่ไปก่อนตอนนี้ได้อยู่ประมาณ 6,000 จาก 20,000 เดี๋ยวไอเจลาตินพาวเดอร์เดี๋ยวผมไปทำในเบื้องหลังให้ครบ 20,000 ละกันแล้วก็จะได้ครบหาไปครบเลยก่อนอื่นเดี๋ยวผมจัดการกับไอตรงนี้ก่อนผมต้องการพืชทุกชนิดชนิดละ1สแต็กปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอนี้ด้วยโอ้ไอนี้เยอะอยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วงมันฝรั่งมันเข้าเครื่องอยู่แล้วเนาะอ้ออ้าวโอเคทีนี้ประเด็นคือพอเราเชื่อมต่อสายเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวผมใส่อันนี้มีอยู่แล้วข้าว16โอเคบีทรูท16แตงโม16แครอท16กี่ทีเนี่ย1 2 3 4 5 6ชนิดมีอะไรอีกมันแครอทข้าวอันนี้5 6น่าจะมีประมาณนี้มั้ง6ชนิดโอเคเอาใหม่ทุกคนเฟิร์ฟใส่เข้าไปใส่2อุ๊ยวีท3แครอท4มันฝรั่งอ๋อนี่ไงเราลืมมันฝรั่งโอเคเฟิร์ฟซีดูเหมือนจะเยอะเกินไปนะโยนทิ้งซะหน่อยโอเคอันที่3ใส่เข้าไปอีกฟึบฟึบฟึบแล้วก็แตงโมโอเคอันนี้แตงโมบีทรูทข้าวแล้วก็แครอทอันนี้ใส่อันนี้เข้าไปมีมันฝรั่งด้วย
้าวบีทรูทโตแมงสุดท้ายก็โตแมงบีทรูทข้าวอันนี้มีแล้วฟึบโยนทิ้งไปแล้วก็โอเคเรียบร้อยอันนี้ทิ้งเลยละกันเพราะมันเยอะมากเลยที่อันไหนที่เกินก็น่าจะถูกทิ้งลงมาที่นี่แหละแต่ว่าเหมือนกับว่าของที่ส่งก็ยังล้นอยู่นะครับผมส่งออกไม่ได้เหรออ่ะค่อยๆวางกันไปละกันตรงนี้แต่ว่าถ้าดูดีๆเราผลิตพรีโมเดียมมาแล้ว 9,000 กว่าอันเลยนะแล้วก็เหมือนเชื้อเพลิงที่ใส่เข้าไปยังล้นอ่ะยังเหลือเยอะเลยโอ้โหสบายๆแล้ววันเนี้ยของโซนเนี้ยสบายๆที่จะไม่สบายก็อ่ะพืชหมดอีกแล้วเหรออ๋อเราหยุดทำงานไปนี่ว่ะกดสตาร์ทเลยทันไหมเนี่ยแป๊บนึงทันไหมเนี่ยไม่ทันนะฮะของหายอีกแล้วเอื้อโดนสูบกินไปทีละนิดทีละนิดเครื่องส่งออกส่งไม่ทันอ่ะเอาแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเราทิ้งให้มันตกลาวาไปเลยได้ไหมมันไม่มีระบบถังขยะเนาะในเนี้ยโอ้แล้วผลิตพืชไม่ทันถ้าผมหยุดก่อนไอ้ระบบตรงนี้มันก็จะคาเนาะผมแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะใช้จนหมดขนาดนี้หมดแบบหมดเกลี้ยงอ่ะแต่ตอนเนี้ยแครอทขึ้นมาแล้วบีทรูทกำลังขึ้นลงๆข้าวไม่พอแตงโมไม่พอก็คงต้องเอาเท่าที่ได้แหละเนาะคงไม่เต็มที่เท่าไหร่แล้วล่ะเครื่องของเรามันจงกระเบงเจงกระบงอ่ะใส่ข้าวเข้าไปอันนี้มันขาดอะไรสักอย่างแครอทมันจะได้อยู่นะจริงๆเหมือนจะได้อยู่อันนี้มันซ้ำสองนะอันนี้ทำอะไรทำแตงโมไม่ซ้ำโอเคจำสูตรไม่ได้โอเคแล้วแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปตอนนี้เหลือเวลาอยู่ประมาณ5นาทีบอกเขาเลยว่าล้นถ้าผมกระโดดเข้าไปใส่นะเชื่อไหมว่าของเต็มฉะนั้นนำไปกระโดดแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรากลับไปทำตรงนี้ให้ครบดีกว่าซึ่งเรายังต้องการของอีกมากๆเลยไรอิงขาดอีก 7,000 7ก็ 14,500 นะไม่ถือว่าน้อยนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าผมดูแล้วว่าผมจะทำพื้นที่ตรงไหนก่อนอื่นผมจะต้องเอาสโตร์ออกมาแม้มีเวลาไม่เยอะนะครับผมแต่ทำก่อนไปละกันวันนี้นี่เลยบริเวณตรงนี้เลยกว้างมากยังไงก็เพียงพอนะครับพื้นที่ผมก็จะตีกรอบขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ตรงนี้พอปึ๊บ2 3 4 5โอเค3 4 5 6 7 8 9 10 11สิบสามโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เรามีถังน้ำอยู่ถังเดียวอีกแล้วเราถังน้ำก่อนละกันตอนนี้อาหารผมหมดแล้วแฮะเอาหนังม้ามากินเนื้อม้าโอเคแล้วก็บักเก็ตโอเคเอาน้ำมาสองถังพอฮะตักให้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษยชาติแล้วก็จัดเข้าไปเต็มที่พูดถึงตอนนี้มานาเราเท่าไหร่แล้ววะ 60% ส่งขนาดนี้ยังไม่ครบร้อยอีกเหรอพูดเป็นเล่นนะมาเราก็จะใส่น้ำลงไปโจกโลกนี้มีแต่ลาวาจริงๆลาวาเพียบเลยลาวาเพียบนะแต่เราก็เอาน้ำมาใส่ปึ๊บปึ๊บ
ปึ๊บโอเคใส่เรียบร้อยเอาละทีนี้เก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปคืนเราจะเอาของในแต่ละชนิดมาโยนบริเวณนี้ให้หมดเลยจะได้แบบเสร็จกันไวๆนะครับผมอย่างแรกเลย Drain Agent เราหยิบมาทั้งหมด33สแต็กปรึ่มเหลือ5,700 33สแต็กออกมาจะได้66สแต็กความจริงนี่ผมควรจะเอาใส่กระเป๋าก่อนไหมมันเราจะได้แบบไม่ลืมของปึ๊บ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 ของอย่างที่2อาจจะไม่ทันตอนนี้เหลือเวลา2นาทีเพราะว่าเราจะ4ชั่วโมงละผมก็เอากระดูกออกมาเลยเต็มพิกัดปรึ่มโอเคใส่เข้าไปในกระเป๋าโอ้ยพอด้วยแฮะสุดท้ายครับผมบิดโอลาวาที่ล้นมากล้นทุกถังปิ้งปรึบโอเคเราจะอยู่กันจนครบ4ชั่วโมงเวลาเรากำลังจะครบในอีกไม่ช้าว้ายฟ้าผ่าโอเคมาแล้วก่อนอื่นผมจัดเรียงของก่อนฟึบ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 อันนี้เราก็จะเอาออกมา9อันนี้มา11โอเคอันนี้เราก็จะเหลือไว้อยู่ที่9เช่นเดียวกันอันนี้8โอเค9โอ้ยไม่ออกมาเต็มๆอ่ะแล้วก็กระดูก9โอเคครบมาลุยชุดที่1ตรงนี้เลยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงพอจริงผมควรจะเอาไว้อย่างนี้โอเคเวลาโยนปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้1 2 3 1 2 3 1 2สามเนี่ยแล้วก็เว้นไปนิดนึงฟึบจะอยู่ตรงไหนก็อยู่1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ปึ๊บโอเคแล้วมันก็จะทำอย่างเงี้ยในทุกๆส่วนเลย5 6 7 8 9โอเค3 6 93 6 9โอเค1 2 1 2 1 2ตอนนี้เราเหลือเวลาอยู่ประมาณ10วินาทีในวันนี้นะก็จะครบ4ชั่วโมงอ่ะเนาะอึ๊บโอเคก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหยุดแป๊บนึงเวลาที่ผมจับอ่ะผมหยุดเอาไว้ก่อนแต่ว่าเวลาที่ยังรันบนหน้าจอยังไม่หยุดนะเดี๋ยวเอาให้ผมโยนของตรงนี้ครบก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยเบรกในวันนี้เนาะอันนี้โอเคของเต็มแล้วหนึ่งผมก็ว่ายเก็บเลยเดี๋ยวเราจะเอาเควสอันนี้ให้ครบดีไหมผมว่าไม่น่าดีเท่าไหร่มั้งเดี๋ยวผมโยนไปกลางๆก่อนละกันปิ้ว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 บ่ออย่างใหญ่เลยเอาไปลงที่เดียวหมดนะฮะโอเคอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงผมก็น่าจะต้องประกาศปิดคลิปไปก่อนละกันวันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาจบทั้งหมดแน่ๆเพราะว่าเควสเราก็เรียกว่าจะครบแล้วอะมานา60พรีโมเดียม40นี่รีวิวเรา90แล้วเอเนเจนดัส14เราต้องส่งเองเพิ่มอยู่โอเคเก็บก่อนโหตรงนี้อีกเยอะเลยบุ๋มบุ๋มบุ๋มครั้งหน้าจะเป็นพาร์ทที่31น่าจะให้จบเป็นพาร์ทสุดท้ายได้ก็คือเดี๋ยวผมจะเตรียมของให้ครบทุกอย่างก่อนหรือไม่ก็อาจจะแบบทิ้งเอาไว้ให้ทุกอันเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์แบบเสร็จกับเสร็จเลยแล้วก็เหลือเควสคลินกอนเจโลเอาไว้กับเอเนจีนดัส2อันที่เราต้องมาส่งเองเนี่ยเนาะเดี๋ยวเอาแบบนั้นละกันนะหมดจังเนี่ยเก็บไม่ได้ด้วยโอ้โหผมหนีก่อนไม่มีกระดูกมาหน่อยเหรอปิ๊บ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 เดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนเจลาตินก็วิ่งแทรกเข้าไปโอเค
ไปส่งของกันดีกว่าคลิกขวาจ่ายเข้าไปป๊อก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 คนจริงวันนี้เราอดีตจริงก็ไม่อยู่ครบ4ชั่วโมงเนาะเพราะว่าคลิปหายไปต้องเกือบ2ชั่วโมงเหลือครึ่งเดียวเองอะวันนี้เหมือนไม่ได้อยู่กันยาวนะแต่ผมรู้สึกว่าอยู่ยาวๆเก็บขึ้นมาให้หมดโอ้ก็เหลืออยู่นิดนึงเองนี่มาผมก็ใช้วิธีเดิมแล้วกันฟึบนี่ก็1 2 3อันนี้ก็1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้วก็น่าจะหมดพอดี1 2 3โอเค5ชุด5สแต็ก300อันผมยังนึกอยู่เลยว่าผมจะทำยังไงให้มันเร็วกว่านี้ได้อ๋อผมว่าผมมีความคิดดีๆแล้วเดี๋ยวผมค่อยทำค่อยทำเองนี่แหละแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมค่อยทำให้เพื่อนดูว่าผมทำอะไรยังไงถึงจะทำให้มันจบได้เร็วที่สุดเนาะอ่ะก่อนอื่นตรงนี้ครบแล้วหรือยังครบแล้ว1ครบแล้ว2ไม่เลิกด้วยอ่ะเหลืออีกไม่กี่อันโอเคครบแล้ว3ครบแล้ว4แล้วก็ครบ5เรียบร้อยโอเคทั้งหมดได้มา10แตกโดยประมาณไม่ถึง10หรอกประมาณ9กว่าๆโอเคปึ๊บๆๆปึ๊บๆๆปึ๊บๆปึ๊บๆปึ๊บปิ้งเรียบร้อยครับผมมาโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้เราก็เกือบจะสิ้นสุดกันแล้วแต่ไม่สิ้นสุดนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ Minecraft Volcano Block ใน EP ที่30วันนี้นะครับผมหากพวกคุณนะครับที่อยากเล่น Minecraft Volcano Block สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปหรือกดตัวไอ้บุ๊มขวาหน้าจอนะครับผมกดดาวน์โหลดกันได้เลยเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบในคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็เป็นการให้กำลังใจชนะจิตใจเทโรลอนอิชิกิอาเซรุในการทำคลิปและเล่นเกมถัดไปกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าภาคสุดท้ายแน่นอนการันตีสัญญานิ้วก้อยเกี่ยวก้อยสัญญานะครับผมยังไงก็ต้องจบให้ได้แหละไม่งั้นไม่ได้เปลี่ยนซีรีส์สักทีเย่โอเคครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมบ๊ายบายเย่โอ้ยเย่เย่